ท่มากเลยจริงๆคือผมไม่ได้คิดเองครับผมก๊อปปี้จากปฏิทินอาจารย์ป่วยปี2557มาครับชื่อปฏิทินมันชื่อว่าป่วยอึ้งพากรสยามปูชนียบุคคลแห่งสันติประชาธรรมครับในปฏิทินนี้มันนอกจากพูดเรื่องอาจารย์ป่วยแล้วเนี่ยแต่ละเดือนจะมีรายชื่อแล้วก็ประวัติของบุคคลที่สังคมไทยควรรู้จักแต่ละคนในแต่ละเดือนครับแล้วเดือนพฤศจิกายนในปฏิทินเนี่ยเป็นอาจารย์ดิเรกชัยนามพอดีแล้วผมก็เห็นว่าสระอามของอาจารย์ดิเรกชัยนามเนี่ยมันสอดคล้องกับคำว่าสยามดีก็มาตั้งเป็นศาสตราจารย์ดิเรกชัยนามสยามปูชนียบุคคลปฏิทินมีขายอยู่ข้างนอกนะครับก็หาสามารถหาซื้อได้โฆษณาขายของไว้ก่อนครับก็วิทยากรวันนี้ที่จะมาพูดกันครับก็มีอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัศน์ท่านแรกมาแล้วขอเสียงปรบมือด้วยครับอีกท่านหนึ่งครับเป็นอาจารย์ปัญญาชนสยามของเราอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์ตอนนี้ติดภารกิจอยู่ที่งาน100ปีมัสเซอร์เฉิดที่อัสสัมชัญเดี๋ยวจะตามมาทีหลังครับก็ไม่อยากให้เป็นการเสียเวลามากไหนๆทุกท่านก็มาแล้ววิทยากรแล้วก็พร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มเสวนากันไปพลางๆก่อนดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากอาจารย์สุรักษ์มาก็ให้อาจารย์สุรักษ์มาเสริมในส่วนอาจารย์ไปครับก็ให้โยนไมค์ให้อาจารย์อเนกเริ่มก่อนว่าอาจารย์จะพูดอะไรในช่วงแรกเท่าแต่อาจารย์ครับไม่อยากตั้งคำถามแล้วอาจารย์หมดไปเดี๋ยวผมถามขอบคุณครับผมที่มาพูดวันนี้ก็เพราะว่ากสิทธิ์เนี่ยนะเด็กหนุ่มคนนี้นะเขาไปหาผมที่มอรังสิตมาเกือบปีหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เชิญผมล่วงหน้าปีหนึ่งเลยนะครับให้มาพูดเรื่องอาจารย์ดิเรกชัยนามนี่นะครับผมก็รับปากนะครับแต่ว่าระหว่างนั้นก็เงียบหายไปนะครับผมก็คิดว่าคงมีเหตุขัดข้องหรืออะไรนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ติดตามมากนักนะครับจนกระทั่งเมื่อสักเดือนหนึ่งก็ยืนยันผมก็เลยหยิบอะไรที่เกี่ยวกับอาจารย์ดิเรกชัยนามมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จริงแล้วผมรู้เรื่องอาจารย์ดิเรกชัยนามเนี่ยนะครับก็จากหนังสือเล่มหนึ่งก็คือดิเรกชัยนามกับสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็พลิกอ่านอย่างคร่าวๆนะครับเพราะหนังสือเล่มหนามากนะครับแล้วก็อ่านตอนที่ตนเองก็ยังไม่ประสีภาษามากนักในทางวิชาการก็ทราบแต่ว่าท่านเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอยู่ในช่วง เกิดสงครามโลกครั้งที่สองนะครับท่านนะครับอาจารย์อ่านนี่ตั้งแต่2500เท่าไหร่ครับเพราะหนังสือมันออก2510นี่อาจารย์ผมก็อ่านประมาณช่วงนั้นคือออกปุ๊บอาจารย์ก็สนใจอ่านเลยใช่ไหมครับตอนนั้นอยู่ชั้นมัธยมต้นมัธยมมศ1มศ2เนี่ยนะครับใช่ไหมครับพี่เดชครับแล้วก็ที่สนใจก็คือว่านายดิเรกชัยนามคนนี้เนี่ยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศตอนที่ไทยเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองนะครับแล้วก็มีบทบาทในการทำให้ไทยผ่านสงครามโลกครั้งที่สองได้ทั้งที่เป็นประเทศไทยเป็นฝ่ายแพ้สงครามนะครับผมก็คิดว่าคนนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ทำให้ผมรู้จักอาจารย์ดิเรกชัยนามนะครับจริงๆก็คืออาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์นะครับซึ่งปีนี้ท่านก็อายุ81นะใช่ไหมฮะก็เมื่อกี้ก็คุยกับกสิทธิ์แล้วก็เรียนพี่เดชว่าอาจารย์สุรักษ์นี่ก็เป็นครูของผมจริงๆนะครับแม้ว่าท่านจะไม่ได้สอนผมแต่ว่าหนังสือหนังหาที่ท่านเขียนเนี่ยนะครับผมก็อ่านตั้งแต่เด็กๆนะครับคืออาจารย์สุรักษ์มีร้านหนังสือศึกษิตสยามอยู่แถวสามย่านซึ่งตอนนี้ถูกย้ายเป็นจามจุรีสแควร์ไปแล้วใช่แล้วก็พี่สาวผมเรียนบัญชีจุฬาซึ่งก็อยู่ข้างหลังไอ้ร้านศึกษิตสยามเนี่ยนะเวลาเธอกลับบ้านผมอยู่ที่จังหวัดลำปางเนี่ยเธอก็จะซื้อหนังสือร้านศึกษิตสยามเนี่ยครับก็เป็นหนังสืออาจารย์สุรักษ์ซะเยอะส่งกลับไปผมตัวเล็กๆก็อ่านอะไรของอาจารย์สุรักษ์เนี่ยนะครับอาจารย์สุรักษ์ก็เป็นนักเรียนอัสสัมชัญนะครับอาจารย์ดิเรกชัยนามก็เป็นนักเรียนอัสสัมชัญอาจารย์สุรักษ์ก็เขียนถึงอาจารย์ดิเรกชัยนามในหลายสถานะนะครับแต่ว่าที่
ทำให้ผมสนใจก็คือว่าอาจารย์ดิเรกชัยนามเป็นนักเรียนอัสสัมชัญด้วยนะครับเหมือนอาจารย์สุนลักษณ์ศิวรักษ์แล้วผมเองตอนที่หลังก็มาเป็นนักเรียนอัสสัมชัญที่กรุงเทพด้วยนะครับตอนเด็กๆผมเรียนอยู่ที่อัสสัมชัญที่ลำปางนะครับแล้วก็มาเรียนอัสสัมชัญที่กรุงเทพจากนั้นก็ลืมเรื่องอาจารย์ดิเรกชัยนามไปนานจนกระทั่งผมกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็มาสอนหนังสือที่ธรรมศาสตร์ครับพี่เดชผมก็ไปสอนที่คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ผมก็เอ๊ะคณบดีผู้ก่อตั้งก็คืออาจารย์ดิเรกชัยนามใช่มั้ยครับผมก็เลยสนใจแล้วก็ผมก็สังเกตว่าที่คณะรัฐศาสตร์เนี่ยไม่ค่อยมีคนรู้จักอาจารย์ดิเรกชัยนามแล้วก็ไม่ค่อยมีคนสนใจอาจารย์ดิเรกชัยนามแล้วก็ไม่ค่อยมีใครนับถืออาจารย์ดิเรกชัยนามมากนักนะครับผมว่าอันนี้อาจจะเป็นลักษณะสามัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ลืมคนเก่าๆไปแล้วก็ได้ครับอย่างในคณะนิติศาสตร์เองเนี่ยคนที่เป็นคณบดีคนแรกคือพญานิติศาสตร์ไพศาลวันจำมอนมานที่ตอนนี้ไม่มีใครรู้จักเลยแล้วธรรมศาสตร์โดยคณะนิติศาสตร์เนี่ยพยายามจะจัดงานเสวนาล้ำลึกครูกฎหมายครับก็พูดถึงอาจารย์รุ่นปัจจุบันที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่คนเก่าๆเนี่ยเราลืมกันไปใช่ก็อาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริเคยเขียนเล่าเอาไว้ว่าตอนที่ท่านอยู่ธรรมศาสตร์ปี04-05-06อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นยุคสายลมแสงแดดก็ไม่มีใครรู้จักว่าปรีดีพนมยงค์คือใครก็คือผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่มีใครรู้จักทั้งที่ปี04เนี่ยก็เป็นหลังจากปี2477ไม่กี่ปีไม่ถึง30ปี28-29ปีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่กสิดิษฐ์พูดมาเนี่ยเป็นความอ่อนด้อยทางวัฒนธรรมของคนไทยมากนะครับสังคมไทยเป็นสังคมเขียนเนี่ยไม่นานนะครับเป็นสังคมปากพูดเนี่ยมานานเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อกี้เราก็คุยกันว่ามีสุภาพบุรุษท่านหนึ่งท่านบอกว่าเรายังมีความหวังอะไรกับสังคมไทยหรือนะครับในผมเนี่ยมีความหวังมากเลยเพราะผมเนี่ยไม่เคยประเมินสังคมไทยสูงมากมาก่อนนะครับผมว่าเป็นสังคมแบบ all so go คือไม่ได้มีอะไรลึกล้ำอะไรมากนักแล้วก็เป็นสังคมมุขปาฐะมานานเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะมีโอกาสผมจะเล่าไปเรื่อยๆผมคิดว่าเรามาได้ไกลไม่น้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราอย่าไปคิดเปรียบเทียบว่าเราเหมือนกับจีนเหมือนกับญี่ปุ่นนะครับมันเทียบไม่ติดมันเป็นการประเมินตัวเองที่สูงเกินเหตุนะครับแต่สังคมจีนนี่นะครับทุกวันนี้ก็ยังพูดกันถึงจินซีพูดถึงเลียดก๊กพูดถึงสามก๊กพูดถึงราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์อะไรต่ออะไรนะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่มีอยู่ในสมองของคนไทยมากนักหรอกเพราะว่าคนไทยเรามันเพิ่งจะมาสนใจอะไรกันจริงๆนานๆไม่นานนี้เองนะครับเดี๋ยวมีโอกาสค่อยเติมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็สนใจดิเรกชัยนามมากขึ้นนะครับแล้วก็มาสนใจมากขึ้นจริงๆก็คือผมก็ในที่สุดผมก็ได้กลายเป็นคณบดีของคณะรัฐศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์กับเขาด้วยอีกคนหนึ่งนะครับเป็นคณบดีคนที่17และก็มันประจวบเหมาะเหลือเกินก็คือว่าคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยตั้งมาครบ50ปีปีที่ผมเป็นช่วงที่ผมเป็นคณบดีผมก็เลยจัดงานฉลอง50ปีขึ้นนะครับผลิตหนังสือออกมา3เล่มแล้วก็ที่ตั้งใจจะทำแล้วก็เชิญลูกหลานของ อาจารย์ดิเรกชัยนามมารับฟังด้วยก็คือว่าเราจะทำอนุสาวรีย์รูปปั้นนะเล็กๆของอาจารย์ดิเรกชัยนามที่ทางขึ้นคณะนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้กราบเรียนเชิญท่านผู้รู้หลายท่านให้มาเขียนหนังสือและให้มากล่าวอะไรให้พวกเราฟังว่าดิเรกชัยนามเป็นใครนะครับก็เลยผลิตหนังสือเล่มนี้ออกมานะครับซึ่งเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับอาจารย์ดิเรกชัยนามที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งนะฮะที่ผมแนะนำให้ไปอ่านกันชื่อเต็มๆของหนังสือคือศาสตราจารย์ดิเรกชัยนามกับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับทีนี้ที่ตั้งใจจะมาพูดวันนี้ก็คือตั้งใจจะมาฟังท่านอาจารย์สุรักษ์เป็นหลักแล้วก็ถ้าท่านอาจารย์พูดอะไรท่านคงจะพูดถึงนายดิเรกชัยนามที่เป็นบุคคลเพราะว่าท่านรู้จักดีมากนะครับท่านรู้จักกระทั่งหม่อมหลวงปุ๋ยชัยนามซึ่งเป็นภริยาของอาจารย์ดิเรกชัยนามด้วยนะครับส่วนอาจารย์ดิเรกชัยนามนี่อาจารย์สุรักษ์ก็คงรู้จักอีกนะครับเพราะอาจารย์สุรักษ์นี่เป็นคนที่คล้าย
ลัดดาซุบซิบอยู่นะท่านสนใจบุคคลแบบรู้จักหมดนะฮะรู้จักคนที่เป็นนักปราชญ์รู้จักอะไรรู้จักหมดนะฮะแม้ว่าท่านจะดูเป็นนักวิชาการเป็นนักเป็นปราชญ์เป็นอะไรเนี่ยนะแต่ว่าอาจารย์สุรักษ์เป็นคนที่รู้เรื่องของคนเยอะจริงๆนะครับจนผมไม่ถึงกระผีของท่านผมก็ตั้งใจว่าจะมาเติมในส่วนที่เป็นปริบทของดิเรกชัยนามนะครับแต่ทีนี้เมื่อท่านยังไม่มาเนี่ยผมก็จะพูดเกริ่นไว้ก็แล้วกันว่าอาจารย์ดิเรกชัยนามนี่เกิดปี2447นะครับเป็นสมาชิกคณะราษฎรอาจารย์ดิเรกชัยนามเนี่ยเป็นลูกของข้าราชการฝ่ายตุลาการลูกของพระยาอุไพพิพากษาพญาอุไพครับท่านเป็นผู้พิพากษาแล้วก็เกิดอาจารย์ดิเรกชัยนามนี่เกิดที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับอาจารย์ดิเรกชัยนามนี่มีน้องชายคืออาจารย์ไพโรจน์ชัยนามนะครับอาจารย์ไพโรจน์ชัยนามเนี่ยต่อมาก็มาเป็นคณะบดีของรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยและไปเป็นคณะบดีของนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็ลูกชายของอาจารย์ไพโรจน์ชัยนาม2คนที่พวกเรารู้จักกันดีก็คืออัสดาชัยนามกับสุรพงษ์ชัยนามนะครับส่วนลูกชายของอาจารย์ดิเรกชัยนามจริงๆก็เก่งมากชื่อวรพุฒิชัยนามเก่งแต่ว่าเสียชีวิตเร็วนะครับคนส่วนใหญ่ก็เลยไม่ค่อยได้รู้จักนะครับที่น่าสนใจอย่างหนึ่งอาจารย์ดิเรกชัยนามนะครับไม่เคยไปเรียนต่างประเทศเมื่อจบจากโรงเรียนอัสสัมชัญแล้วก็ไปเรียนต่อที่โรงเรียนราชวิทยาลัยนะครับแล้วก็เข้าเรียนที่โรงเรียนกฎหมายนะครับซึ่งกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ตั้งขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็มีอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ไปสอนอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นลูกศิษย์โดยตรงของอาจารย์ปรีดีนะครับแล้วท่านก็เข้าเป็นสมาชิกคณะราษฎรนะครับซึ่งก็เป็นคณะที่เข้าเป็นสมาชิกของคณะราษฎรซึ่งคิดที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับคิดที่จะเปลี่ยนระบบสมบูรณาสิทธิราชให้มาเป็นระบบ constitutional monarchy คือพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอยู่ในกำกับของรัฐธรรมนูญนะครับในที่สุดคณะนี้ก็ทำการสำเร็จนะครับท่านมาเป็นรัฐมนตรีนะตั้งแต่ปี2481เป็นรัฐมนตรีลอยทีแรกตอนนั้นก็อายุ34เองนะครับแล้วภายในเวลาไม่นานจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอายุ34-35แล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอายุ37นะครับแล้วก็จากรัฐมนตรีต่างประเทศก็เปลี่ยนไปเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ถูกเรียกกลับมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งตอนที่สงครามทำท่าว่าจะแพ้นะครับสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยฝ่ายญี่ปุ่นกับฝ่ายเยอรมันซึ่งไทยเข้าร่วมรบเป็นฝ่ายด้วยทำท่าจะแพ้นายดิเรกชัยนามก็ถูกเรียกกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปทำหน้าที่รัฐมนตรีกระทรวงอื่นนะครับแล้วก็ตอนที่หลังพอสงครามโลกครั้งที่สองเป็นฝ่ายแพ้ไปแล้วนะครับอาจารย์ดิเรกชัยนามนี่อยู่ในฝ่ายเสรีไทยด้วยนะครับแอบเป็นสมาชิกเสรีไทยด้วยเสรีไทยเนี่ยมีอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เป็นหัวหน้านะครับแล้วก็มีคุณอุปการที่ใหญ่หลวงมากนะครับไม่อย่างนั้นเราก็อาจจะออกจากสงครามโลกครั้งที่สองอย่างในฐานะที่เป็นผู้แพ้เนี่ยนะครับอาจารย์ปรีดีเนี่ยคุณอุปการที่ยิ่งใหญ่มากก็คือการที่คิดเรื่องกระบวนการเสรีไทยขึ้นนะครับและก็เคลื่อนไหวอย่างกล้าหาญนะครับเป็นความลับและในที่สุดก็พลิกสถานการณ์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ละเอียดขึ้นนะครับได้อย่างน่าพิศวงมากนะครับอาจารย์ดิเรกชัยนามก็กลับมาช่วยอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ตอนที่อาจารย์ปรีดีพนมยงค์เป็นนายกรัฐมนตรีปี2489นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆหลังจากที่อาจารย์ปรีดีพนมยงค์ลาออกแล้วแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงถูกจอมพลป.พิบูลสงครามยึดอำนาจเมื่อปี2490นะครับจากปี89ต้นปี89จนถึงปี90เนี่ยเวลามันสั้นเวลามันเร็วมากนี่นะครับจอมพลนายดิเรกชัยนามเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศที่ทำให้ความยุ่งเหยิงที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองทั้งหมดยุติลงหมด
นะครับสามารถเจรจาจนกระทั่งอังกฤษก็ยอมรับไทยฝรั่งเศสก็ยอมรับไทยนะครับความเสียหายที่เกิดจากสงครามโลกครั้งที่สองมีน้อยที่สุดนะครับประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่กลับมาสู่สันติภาพแล้วก็ได้รับการรับรองในเรื่องเอกราชรวมทั้งนำไทยเข้าสู่สหประชาชาติด้วยนะครับสหประชาชาติเนี่ยเกิดขึ้นมาทีแรกนี่มีอยู่20กว่าประเทศเกิดขึ้นมาในช่วงที่กำลังทำสงครามโลกกันยังไม่จบสิ้นนะครับพอสงครามโลกจบสิ้นเนี่ยไทยยังไม่ได้เข้าสู่สหประชาชาตินะครับนายดิเรกชัยนามนี่เจรจากับฝ่ายที่ชนะสงครามนี่นะครับจนกระทั่งสำเร็จแล้วก็นานาชาติให้การรับรองประเทศไทยแล้วท่านก็ตัดสินใจนำประเทศไทยเข้าสู่สหประชาชาติเป็นสมาชิกอันดับที่55ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอาจารย์สุรักษ์สุวรรณมานะครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์สุรักษ์นะครับอาจารย์เชิญข้างหน้าเลยครับผมไปเที่ยวอาจารย์เน็ตก็ได้อาจารย์เน็ตเขารออาจารย์อยู่ข้างหน้าครับผมขออนุญาตพูดต่อไปเลยนะครับก็กำลังเล่าให้ท่านผู้มีเกียรติที่มานั่งฟังกันวันนี้นะครับว่า อาจารย์ดิเรกชัยนามเนี่ยได้ทำอะไรบ้างก็เล่ามาถึงตอนที่หลังถึงปี2490นะจากนั้นเนี่ยอาจารย์ดิเรกชัยนามก็ไม่เคยเป็นรัฐมนตรีอีกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ดิเรกชัยนามเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกอายุประมาณ 34-35 นะครับแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยก็ไม่ได้ทำการรัฐมนตรีเลยเมื่ออายุ46นะครับก็ประมาณ10ปีเท่านั้นที่อาจารย์ดิเรกชัยนามเป็นรัฐมนตรีนะครับในคณะรัฐบาลจากนั้นมาท่านก็มาทำมาเป็นคณบดีคณะรัฐศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์นะครับปี2492นะครับตั้งคณะรัฐศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ขึ้นแล้วก็เป็นคณบดีจนถึงปี2495นะครับ2495นี่ท่านก็อายุประมาณเท่าไหร่นะครับ52นะครับชีวิตของท่านหลังจากนั้นมาท่านก็ไปเป็นทูตนะครับเป็นทูตที่ราชสำนักเซนต์เจมส์กับเป็นทูตที่กรุงบอนนะครับก็เป็นการใช้ชีวิตแบบอะไรแบบคือชีวิตของจันทิเลกชัยนามนี่ที่ผมอ่านนะครับหนึ่งก็คือท่านอยู่ในระหว่างความขัดแย้งของจอมพลป.กับนายปรีดีกับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะครับเพราะว่าท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศทีแรกเนี่ยก็เป็นช่วยใครก็ช่วยจอมพลป.พิบูลสงครามที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับแล้วก็ช่วงที่สองที่มาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเต็มตัวก็มาเป็นภายใต้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าป.พิบูลสงครามเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ดิเรกชัยนามเนี่ยก็ทำงานกับจอมพลป.ได้นะครับแต่ว่าโดยนิสัยใจคอหรือว่าโดยหลักคิดเนี่ยใกล้ไปทางอาจารย์ปรีดีพนมยงค์มากกว่านะครับและเมื่อเกิดกบฏเกิดการรัฐประหารปี2490แล้วเนี่ยที่อาจารย์สุรักษ์เขียนเอาไว้นะครับผมอ่านก็บอกว่าจอมพลป.พยายามชวนมาร่วมคณะรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าอาจารย์ดิเรกชัยนามก็ไม่เข้าร่วมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมาคิดเนี่ยว่าสังคมไทยจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องความขัดแย้งเนี่ยมันมีมานานเหลือเกินแล้วนะมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเกิดแล้วเมื่อก่อนสังคมไทยสงบสันติอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันขัดแย้งมานานมากแม้แต่ในหมู่คณะราษฎรเนี่ยก็ขัดแย้งกันใช่ไหมครับแล้วก็ในดิเรกเนี่ยเป็นคนที่อยู่ระหว่างความขัดแย้งอันเนี้ยนะครับท่านก็ไม่ได้เลือกที่จะเป็นฝ่ายจอมพลป.ไปหมดแล้วก็ไม่ได้เลือกที่จะเป็นฝ่ายอาจารย์ปรีดีไปเสียหมดนะครับพยายามที่จะอยู่ปรองดองอยู่ที่จะทำยังไงให้อยู่ได้กับทั้งสองส่วนนี้แต่ว่าไม่ใช่อยู่เพื่ออยู่ได้แต่ว่าอยู่เพื่อจะทำงานแล้วก็อาจารย์ดิเรกชัยนามนี้ได้ทำงานที่เป็นชิ้นโบแดงเลยนะฮะเป็นชิ้นโบแดงคือรักษาเอกราชของไทยเอาไว้ได้อย่างน่าชื่นชมที่สุดนี่นะครับและหลังจากนั้นท่านจริงๆท่านอายุก็ยังไม่มากก็น่าจะยังใฝ่ฝันอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นอะไรอยู่นี่นะครับถ้าจอมพลป.ในช่วงท้ายที่ยึดอำนาจได้ปี2490เนี่ย
จอมพลป.จะยังอยู่เป็นนายกมาจนถึงปี2500นะครับถ้าอาจารย์ดิเรกชัยนามอยากที่จะเป็นรัฐมนตรีของจอมพลป.เนี่ยจอมพลป.ก็คงยิ่งกว่ายินดีอีกนะแต่ว่าอาจารย์ดิเรกชัยนามก็ไม่ยอมอยู่นะครับแล้วก็อาจารย์ดิเรกชัยนามก็ยังจะมีอายุอยู่ต่อมาจนกระทั่งเห็นจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ยึดอำนาจแล้วก็เห็นจอมพลถนอมกิติกจรมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นี่นะครับตั้งแต่ปี2500จนถึงปี2510ซึ่งเป็นปีที่ท่านถึงแก่กรรมนี่นะครับผมว่าโลกมันเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะมากถ้าท่านเป็นคนที่ไม่มีธรรมะที่เห็นความเป็นอนิจจังมากเนี่ยนะครับผมคิดว่าท่านคงไม่อยากจะอยู่ทำอะไรต่ออีกแล้วเนี่ยครับแต่ว่าท่านก็ยังพยายามที่จะทำตัวให้เป็นประโยชน์กับประเทศเป็นประโยชน์กับสังคมท่านก็ยอมมาเป็นละยอมมาเป็นทูตนะครับในสองประเทศนะครับคืออังกฤษกับเยอรมันโดยอยู่ภายใต้รัฐมนตรีต่างประเทศที่ชื่อถนัดคอมันซึ่งเป็นลูกน้องเก่าของท่านมาก่อนนะครับแล้วก็นโยบายต่างประเทศของไทยหลังปี2500จนถึงปี2510นี่ก็เป็นคนละเรื่องกับนโยบายต่างประเทศในยุคที่ท่านเป็นรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านเป็นสุดยอดมนุษย์ผมคิดแล้วก็ท่านก็มีถึงแก่กรรมปี2510นะครับก็อายุ63นะครับอายุ63นะครับไม่มากผมก็ขอเกริ่นนำแค่นี้ครับอันนี้ก็ต้องขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สุรักษ์พูดอะไรแล้วเดี๋ยวถ้าอาจารย์สุรักษ์พูดอะไรแล้วผมจะเสริมเชิญครับก็อาจารย์อเนกเนี่ยครับอาจารย์ต้องการว่าให้อาจารย์เนี่ยพูดเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมุขปาฐะหรือลัทธิซุบซิบที่อาจารย์รู้มานะและอาจารย์อเนกเนี่ยจะช่วยเสริมในประเด็นทางประวัติศาสตร์ประเด็นทางการเมืองอะไรอย่างนี้ครับไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นชวนให้อาจารย์มาพูดเรื่องเหลวไหลไม่ใช่อย่างนั้นครับจะว่าผมไม่ได้เตรียมตัวที่จะมาพูดว่าอาจารย์ดิเรกชัยนามเนี่ยเป็นใครมากนักหรือไม่ใช่มีบุคลิกอย่างไรทำอะไรยังไงเนี่ยผมไม่รู้จักท่านมากนักเพราะว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งผมตระหนักว่าท่านอาจารย์สุรักษ์เนี่ยรู้จักอาจารย์ดิเรกชัยนามจริงๆแล้วก็มากมายผมก็อยากมาฟังแต่ว่าถ้าผมจะมีอะไรให้กับท่านผู้ฟังตรงนี้ก็คือผมจะเติมในแง่บริบทของเมืองไทยตั้งแต่ปี2480จนถึงปี2490เป็นต้นเนี่ยนะครับอะไรต่างๆแล้วก็ของโลกด้วยครับแล้วเดี๋ยวผมมีความคิดอะไรที่เกี่ยวกับคณะราษฎรที่อยากจะมาเล่าให้พวกเราฟังด้วยครับก็เชิญอาจารย์สุรักษ์เลยแล้วกันครับสิ่งที่อาจารย์เอกพูดมานะมีข้อมูลผิดพลาดนิดเดียวคุณดิเรกเป็นทูตอังกฤษก่อนถนัดคอมันนานเนคุณดิเรกเป็นทูตครั้งแรกที่โตเกียวการเป็นทูตที่โตเกียวครั้งนั้นเป็นช่วงสำคัญที่สุดเพราะญี่ปุ่นต้องการจะเก็บคุณดิเรกเอาไว้เพราะรู้คุณดิเรกเป็นฝ่ายอังกฤษอเมริกันแล้วก็พูดกับจอมพลป.เลยว่าอยากได้คุณดิเรกไปเป็นทูตคุณดิเรกไม่ต้องการไปลึกๆคุณดิเรกก็ไม่อยากกล้าหาญในนักหนาจอมพลป.โกรธมากถ้าคุณดิเรกไม่ไปจอมพลป.จะไปเป็นทูตเองเลยคุณดิเรกก็มาปรึกษาอาจารย์ปรีดีไปก็ดีเหมือนกันนะตอนนั้นตั้งเสรีไทยแล้วเผื่อจะได้ไปติดต่อกับรัฐบาลจีนได้อะไรได้เป็นความฝันแล้วคนสำคัญที่อุดหนุนก็คือว่าหลวงอดุลน้องดุลจะเป็นคนที่จอมพลป.ไว้ใจมากที่สุดน้องดุลก็แปลกมากมาไว้ใจคุณดิเรกมากอันนี้พูดออกไปนะผมเพิ่งมาจากเรียนสัมชัญนะน้องดุลขึ้นนักเรียนสัมชัญคุณดิเรกนักเรียนสัมชัญอันอาจจะลงนักเรียนโรงเรียนเดียวกันแล้วถ้าผมฟังดูนะคนที่เป็นเลขาคุณดิเรกหน้าห้องเลยเป็นนักเขียนมีชื่อมานะเสนีสวพงศ์หน้าห้องคุณดิเรกบอกเวลานั้นน้องดุลโทรสอบถามแทบทุกวันเลยแล้วมากินข้าวด้วยแล้วก็พูดตรงไปตรงมางานเสรีไทยของอาจารย์มีสำเร็จเนี่ยเพราะคุณดิเรกสามารถดึงเอาหลวงอดุลมาเป็นพวก
ถนนมันเป็นพวกเสรีไทยไม่มีทางสำเร็จนะครับเพราะในป๋วยถูกจับที่ใช้นาฏโดนสันติบาลเราโดนให้ไฟเขียวได้พบหลวงก็โดนได้พบอาจารย์ปรีดีเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยครับคุณจิเรศเป็นตัวเชื่อมสำคัญที่สุดถ้าไม่ได้หลวงก็โดนมาเสรีไทยสำเร็จไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเสรีไทยสำเร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ปรีดีในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เสนอให้เหรียญส่วนพระองค์ในหลวงครับราชการนี้ให้ปปร.ราชการให้อปร.ชั้นหนึ่งนะครับเพียง4คนเพราะบอกไม่รับไม่ต้องการรับเครื่องอาชีพพอไม่ต้องการอะไรนั้นแต่ไปดีในฐานะผู้สำเร็จหลวงนั้นก็ต้องก็จะทานเป็นส่วนพิเศษเหรียญเรียกเหรียญอะไรนะรัตนาพรมันมี5ชั้นชั้นหนึ่งพิเรชัยนามดลเดชรัตทวีคุณยเกตเสนีตามองบทบาทที่สำคัญที่สุดนะที่เมื่อกี้นี้อเนกพูดแล้วเนี่ยที่ไม่ยอมรับเป็นรัฐมนตรีอะไรเงี้ยอันนี้มีอิทธิพลกันมากเลยวันนี้เรามาพูดที่ป๋วยเสวนาคารนะซึ่งอันนี้ประทับใจคุณป๋วยที่สุดเพราะเมื่อคุณดิเรกไปเป็นทูตที่อังกฤษนะฮะนี่ก่อนสมัยถนัดนำนานเป็นทูตที่อังกฤษตอนนั้นธำรงนาวาสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีหลวงธำรงเริ่มคอร์รัปชันคุณดิเรกไม่แฮปปี้เลยก็ขอลาออกอาจารย์ปรีดีก็ไกลเกลี่ยให้ไปเป็นทูตเพราะว่าอังกฤษชอบคุณดิเรกแต่ตอนนั้นมันมีปัญหาด้วยคุณเชนนีไปเซ็นยกข้าวเครื่องได้ให้อังกฤษนึกว่าคุณดิเรกไปเจรจาได้ส่งคุณดิเรกไปคุณดิเรกก็บอกมันน่าเกลียดเพราะอาจารย์ปรีดีส่งท่านนักขัดไปเป็นทูตแล้วตัวท่านนักขัดเป็นทูตนี่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าอีกนายหนึ่งเนี่ยอาจารย์ปรีดีนอกจากเสนอให้ในหลวงองค์นี้เสวยราชสมบัติพระเจ้าแผ่นดินแล้วนอกจากเสนอราชการที่8พระเจ้าดีแล้วอาจารย์ปรีดียังหาเมียให้ราชการที่ปัจจุบันด้วยนะเพราะท่านขับไปเป็นทูตในหลวงไปจีบคุณสุพิชาที่บริสตอลคุณสุพิชาไม่เล่นด้วยก็มาที่สถานทูตหม่อมบัวก็ขังให้อยู่กับลูกสาวซึ่งเป็นแต่งเนื้อสาวคงปล้ำกันในห้องในสถานทูตนั่นแหละก็เลยได้แม่หลีมาเป็นความชั่วร้ายของเราเรื่อยมาจนทุกวันนี้เนี่ยที่ท่านนักขัดไปเป็นทูตก็เรื่องอีกอะเพราะท่านนักขัดนี่พวกก่อการก็เกลียดที่สุดครับเพราะท่านเป็นเจ้าแล้วตอนนั้นก็ตกลงกันว่ารัชกาลที่7ตกลงว่าจะไม่ขึ้นเงินเดือนให้พวกเจ้าไม่ทั้งหมดทหารทั้งหมดเศรษฐกิจตกต่ำแต่ท่านขอให้ท่านนักขัดได้ขึ้นเป็นในพลโอ้ทหารเกลียดมากแล้วก็หลวงอดุลสั่งคนติดตามท่านนักขัดตลอดเพราะเธอเคยเป็นในพลนี่ท่านนักขัดก็เจ็บคุณสุภาศิริมานนท์เป็นคนที่อาจารย์ปรีดีไว้ใจที่สุดก็อาจารย์ปรีดีก็มีแต่ลูกศิษย์ลูกหานะเป็นคุณสุภาคนเดียวไม่ใช่เป็นไม่อยู่ในรัฐบาลทุกอาทิตย์จะต้องมีข้าวคุณสุภาที่ธรรมศาสตร์คุยเรื่องมาร์กซิสคุณสุภาแกมาร์กซิสคุณสุภาพูดอะไรพูดอาจารย์ที่อยากจะฟังหมดท่านนักข่าวก็บอกให้สุภาไปบอกอาจารย์ทีว่าไอ้บุกมาให้ตำรวจตาวัวเบื่อชิบหายเลยยังวัวไม่มีอะไรแล้วแบบนี้จะเป็นดีก็จะดีกับเจ้าก็เลยตั้งท่านนักข่าวเป็นทูตท่านนักข่าวก็ไม่ทำหาอะไรเป็นทูตท่านชอบดูหมอนะแก้ขนาดมันก็ส่งคุณเดชไปเนี่ยคุณเดชบอกไปยังไงฉันน่าเกลียดจะเปลี่ยนให้เจ๋งอย่างนี้เราจะเปลี่ยนจากอัครราชทูตเป็นเอกราชทูตคุณเดชเป็นเอกแล้วเลื่อนท่านนักข่าวเป็นเอกราชทูตที่ฝรั่งเศสด้วยท่านจะเป็นน้อยแล้วท่านจะเรียนฝรั่งเศสอยู่ฝรั่งเศสดีกว่าเพราะฉะนั้นคุณเดชไปเป็นทูตอังกฤษนี่สมัยก่อนรัฐประหาร2490ไปยังไม่ทันไรเนี่ยก็ตกลงกันว่าจะแก้ปัญหาเรื่องข้าวอะไรเนี่ยแล้วก็รัฐบาล
ล้นทำลงก็พบอันก็พุ่งล่ามาจะโกงกินอะไรเนี่ยหลวงอดุลซึ่งเป็นคนที่คุณเอกชวนมาเข้าอาจารย์ปรีดีหลวงอดุลก็อึดอัดเพราะฉะนั้นหลวงอดุลไปวางแผนจอมปอวางแผนก็จะยึดอำนาจจะปรีดีหมดทางแล้วจะตั้งหลวงอดุลเป็นนายกทีนี้รอให้คุณเด็กเสนออังกฤษให้ผ่านสภาขอให้เรื่องข้าวเครื่องเนี่ยเพราะถ้าไม่ผ่านสภาพวกอังกฤษมันยังเห็นหลวงอดุลเนี่ยเป็นเผด็จการอยู่กลัวจะไม่ผ่านก็รอไงในชิบหายในสมัยทหารเกิดก่อนได้วันทัศน์ทหารนั้นหลวงอดุลอยู่ที่ทำเนียบท่าช้างรถถังมาเนี่ยหลวงอดุลสั่งให้กลับทหารรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้วมันตบหน้าเลยในเรื่องราวให้ฟังทีนี้ไอ้เกิดรัฐประหารเนี่ยยกให้คุณครัวเป็นนายกก่อนเนี่ยพญาศรีวิสารเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแต่ศรีวิสารนี่นะคนไม่รู้เรื่องนะเป็นศัตรูคนสำคัญที่สุดของอาจารย์ปรีดีและที่คุณครัวกับอาจารย์ปรีแตกกันเนี่ยเพราะคุณครัวเอาศรีวิสารมาเป็นรัฐมนตรีนี่ก่อนรัฐประหารนะในเรื่องที่อาจารย์ศรีวิสารเนี่ยในคนในหลวงโปรดปรานมากที่สุดเลยคนนี้ก็ร่อนมากชีวิตท่านชัดที่จนมาเช่นคุณดิเรกเลยขอให้ดำรงตำแหน่งทูตต่อไปนะเสร็จจากทูตแล้วจ่ายมาให้ไปเป็นรัฐมนตรีคุณดิเรกพูดเองเลยก็เรารัฐบาลประชาธิปไตยตั้งมาเป็นทูตแล้วจะไปรับใช้เผด็จการเองท่านก็แต่ท่านเป็นคนเรียบร้อยนะท่านทูตคนโปรดของอาจารย์ปรีดีมี2คนคุณสงวนตุลาลักษณ์เป็นทูตที่จุงกิงคุณดิเรกเทนาเป็นทูตที่ลอนดอนเป็นสัมพันธ์ทั้ง2ประเทศคุณสงวนลาออกทันดาทันทีเลยลาออกคุณดิเรกนิ่มบอกว่าจะเป็นทูตให้จนกว่าอังกฤษจะรับรองรัฐบาลใหม่จะลาออกคุณนิ่มนี่คุณป่วยเล่าเลยคุณป่วยถามอาจารย์ลาออกแล้วอาจารย์ทำอะไรก็พ่อรู้บอลไม่มีงานทำแล้วท่านจนนะดีเด็กจนแต่คุณป่วยถามอาจารย์ไม่อาจารย์ต้องลาออกคุณป่วยมนุษย์เราสำคัญที่เกียรตินี่สำคัญมากนะป่วยใช้คำถามนะมนุษย์เราสำคัญที่เกียรติแล้วเกียรตินั้นนะไม่มีใครให้เราได้เราให้กับตัวเราเองเนี่ยแล้วผมรู้จักคุณเด็กมาตลอดเป็นคนที่ถือว่าเกียรติสำคัญที่สุดเลยเงินอำนาจรองทั้งนั้นแล้วถ้าศึกษาประวัติคุณดิเรกแล้วเนี่ยหัวใจของท่านอยู่ตรงนี้เลยจะคิดถึงคนอื่นก่อนคิดถึงบ้านเมืองก่อนผมบอกแล้วนะคุณดิเรกเป็นตัวสำคัญที่สุดที่ทำให้กระบวนการเสรีชัยสำเร็จเพราะฉะนั้นเสร็จสงครามแล้วเนี่ยแต่ปรีดีบอกดิเรกเป็นนายกเป็นมือขวาเลยครับให้คุณอะไรเป็นนายกชั่วคราวตวีพิชเกตเป็นนายไม่ได้ตวีแค่เป็นคนปากโป้พูดจาไม่มีน้ำมีนวลคุณดิเรกในการทูตถ้าทูตก็ใช้คุณตวีรักษาการชั่วคราวคุณโคงหลุดแล้วก็จะให้คุณดิเรกเป็นคุณดิเรกอาจารย์ตั้งแต่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองมานะเราเอาคนอื่นมาเป็นนายกเดี๋ยวจบคนมโนเราก็ล้มเหลวมาตั้งแต่นั้นพวกเราก็ปกครองมาตลอดคนเขาจะหาเรายึดบ้านเมืองมาเป็นของพวกเราให้คนอื่นเขาบังดีกว่าจะมีคำเอาใครก็เสนีไงเสนีเขาก็ทำเสรีไทยด้วยแล้วเขาเป็นมหาชนเขาหาเราแยกจากเจ้านี่เขาเป็นเชื้อเจ้าเราจะได้ดีกับเจ้าจะเป็นดีกับเหตุด้วยบอกถ้าเขาไม่รับล่ะให้ใช้ว่าเพื่อเห็นแก่ประเทศชาติเขาจะรับนี่ผมก็เอิญได้เปรียบนะผมเป็นคนแก่ได้เปรียบผมได้ยินจากปากคุณดิเรกเรื่องนี้แล้วผมได้ยินปากคุณเชนีด้วยคุณเชนีบอกมันขู่ผมไอ้เท่าท่าช้ามันขู่ผมมันอ้างชาติไอ้ผมก็ไม่รับแล้วผมกลับมาเป็นนายกไอ้เท่าท่าช้ามันวางแผนทั้งหมดเลยครม.ทั้งหมดของคนมันนะคุณเชนีไม่รู้จักใครสักคนเลยก็ขออาจารย์ปรีดีตัดกองคณะรัฐมนตรีให้
แล้วแกก็เป็นคนหูเบาคนเป็นคนซื่อนะคนเลนี่เป็นคนซื่อเป็นคนน่ารักหลายเรื่องแต่เป็นคนหูเบาแล้วเป็นคนไม่มีเพื่อนเลยนั่นที่คุณทวีเล่าว่าไงทวีบุญยเกศทวีเป็นน้ำจิ้มหันไผ่คุณเสนีเป็นนายกคุณเด็กเป็นน้ำจิ้มคันคุณทวีก็ท่านริมหาไทยก็เสนอว่าตอนนี้หมดสงครามแล้วให้ยุบกรมป้องกันอากาศยานพระพินิจชนกดีเป็นอธิบดีไม่ใช่เขาไม่เรียกอธิบดีเขาเรียกว่าเจ้ากรมเจ้ากรมสมัยนั้นมันก็คล้ายๆกับอะไรผู้อำนวยการกองสมัยนี้แต่ก่อนอธิบดีเนี่ยมันเป็นกรมใหญ่ภายในกรมใหญ่มีกรมเล็กเขาเรียกว่าเจ้ากรมพระพินิจเป็นเจ้ากรมป้องกันอากาศยานคุณจะดีว่าพี่เขยผมก็ไม่มีงานทำเลยท่านปริมาณไทยบอกนี่เรื่องของบ้านเมืองนะท่านนายกไม่มีพี่เขยไม่มีน้องเขยนะคุณตวีหาว่าพี่ผมเขยผมเซ็งดีใช่ไหมไม่ใช่พี่สาวคุณหนักที่เซ็งดีหมอจะวงบุญรับเซ็งดีจริงๆครับคุณจะนี่ร้องไห้ที่ประชุมเลยแล้วคุณเจนีอีกครับผมเนี่ยได้เปรียบกันเนี่ยนะทีหลังรักใครกับผมมากคุณเจนีเนี่ยผมไม่อยากพูดนะแต่ผมมักใหญ่ไฟสูงเพราะเป็นรัฐมนตรีนานเนี่ยรักใครกับผมมากคุยกันเนี่ยนักเรียนเปรียบมันดีเนี่ยพูดกันไปเพราะต้องพูดเป็นรัฐมนตรีทีหลังผมก็มารู้ไอ้พระพินิจนี่มันกระล่อนอย่างผมคุณเจนีพูดเลยไอ้พระพินิจมันกระล่อนมันหลอกลวงผมแต่คุณชุกฤทธิ์ไม่เคยเห็นพระพินิจกระล่อนเลยคุณชุกฤทธิ์เพราะคุณบุญรับเนี่ยเขารักคุณพินิจคุณชุกฤทธิ์ที่สุดเพราะอีกเรื่องตอนนี้คุณดิเรกก็เป็นรัฐมนตรีครั้งคุณเสนีเป็นนายกพระพินิจอีกแล้วจะซื้อที่กระทรวงการคลังที่ดินเนี่ยที่เยาวราชเป็นที่พระคลังข้างที่ชั้นที่ห้าซื้อมีพระราชโองการชัดเจนว่าถ้าจะขายให้ขายพระคลังข้างที่ก่อนกระทรวงการคลังซื้อแต่ให้ขายพระคลังที่ตั้งที่คือสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยนี่อยากได้ก็พูดกับนายกนายกก็พูดกับรัฐมนตรีคลังว่าคลังเนี่ยพระพินิจเขาอยากได้คลังขายก็ได้ไหมครม.สมัยเก่าพูดเปรียบกันอย่างนี้นะคุณเดเรกบอกว่ามันมีราชโองการไว้อย่างนี้เนี่ยเราเปลี่ยนแปลงการปกครองเราก็ไม่ล้มราชโองการจะขายก็ต้องให้พระคลังท้องที่ซื้อเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินเขาตัดสินก่อนเขาซื้อไม่ซื้อถ้าเขาไม่ซื้อขายได้ก็ทำบันทึกเสนอมาว่าสมควรขายให้เอกชนเดี๋ยวผมทำไม่ได้นายกสั่งมาเดี๋ยวผมจะทำนายกไปจ่ายคุณชนีสั่งเนี่ยแป๊บนี้เนี่ยไอ้แบงค์นี่ถึงชิบหายแบงค์เนี่ยที่มาเป็นกรุงเทพพาณิชยการนี่แหละแป๊บนี้ต่างนะคุณคือทำช้ำชิบหายเนี่ยเพราะโกงมาจากการข้างที่ติดไอ้คุณเด็กๆเราผมฝากให้เอกสารหลักฐานมันมีนั่นนักครั้งแรกไม่ได้เป็นนายกนะเจนี่มาเป็นนะล้มเหลวไปนะครั้งที่สองอาจารย์ปรีดีจะให้คุณเด็กเป็นอีกเนี่ยที่เกิดความอายนะเนี่ยนี่คุณดิเรกเนี่ยคนเขาหาท่านเป็นคนแย่ท่านอ่อนแต่ท่านหารู้ไหมท่านเป็นคนอ่อนนอกแข็งในนึกว่าท่านปกครองบ้านเมืองไม่ได้แล้วตอนนั้นก็บอกว่าโดนก็มาแบกท่านคนยิ่งไม่ไว้ใจใหญ่ก็กลัวว่าคุณเด็กอยู่ใต้หน้าหรือว่าโดนจะเป็นประเด็นการสสก็ไม่โหวตให้เงี้ยคุณคงถึงชนะและอันเนี้ยที่คุณคงแตกกับอาจารย์เสนีบอกอาจารย์ปรีดีบอกนะควรเป็นนายกประพ้นหรือแล้วให้คนอื่นเขาเป็นบ้างแล้วหรือเป็นตอนนั้นเหมาะที่สุดแล้วหรือไม่เหมาะคุณคงกล่าวว่าจะไปดีชาชนะตั้งเนี่ยได้ตั้งแล้วตั้งจนคุณศรีวิสารเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอันเนี้ยจะไปดีไม่ให้อภัยกับคุณคงเลยเพราะศรีวิสารกับมโนที่วางแผนฆ่าจันปดีที่ไล่ไปอยู่จะคุณมโนปิดจะพาศรีวิสารวางแผนกับมโนทั้งนั้นและเอกสารมันออกมาเลยนี่จะปีเดียวผมฟังอีกเปลี่ยนแปลงการปกครองเสร็จก็เชิญประธานชลอทั้งหมดมาเข้าที่ประชุมศรีวิสารเป็นประธานชลอโซนต่างประเทศศรีวิสารบอกจันปดีเองเลยมีอะไรจะใช้กันใช้กันนะช่วยกันนะผู้ประจำปีอย่างนี้ครับเพื่ออาจารย์ปีดีชวนมา
แล้วติดต่างประเทศจะคุณมโนเป็นนายกชีวิตสารต่อทูตอังกฤษว่า they put me at bayonet เอาปืนมาจี้ให้เป็นคนนั่งขนาดนี้เลยนะพิเศษจำปีนี้นังเกียรติชีวิตสารมากเลยจำปีนี้ก็บอกชีวิตสารนี่มันไม่ใช่ธรรมดามันเจ๊กไหหลำขึ้นสัญชาติอังกฤษด้วยมาแปลงสัญชาติที่ฝรั่งเศสเพราะตอนนั้นสอบ first class honor คนใครมันตื่นเต้น first class honor สมยศเซนจาไปอยู่เมืองจีนแต่ชาลีหกเอามาอยู่เมืองไทยตั้งเป็นขุนศรีวิสารแบ่งสัญชาติที่สันที่วิทยาฝรั่งเศสแบ่งสัญชาติที่สันที่ฝรั่งเศสนี่เองจะไปจะไปดีมองศรีวิสารในไงบอกเขาเป็นพยาจริงแต่แก่เขาไม่กี่ปีจะไปอยู่สองปีก็ได้เป็นพยาทีนี้โหวตคุณควรเป็นชนะไม่กี่คะแนนครับสอสอพวกสาชีพสาชีพเนี่ยเป็นโซเชียลิสต์รุ่นแรกรุ่นเดียวเลยนะเรียกว่าสาชีพพวกสอสออีสานนั้นไม่เอาคุณคงก็เสนอพระราชบัญญัติควบคุมราคาสินค้าทางสงครามสินค้ามันแพงทุกอย่างจะต้องมีควบคุมราคาไข่ไว้เท่าไหร่พี่คุณคงทำไม่ได้มันก็บอกคุณคงบอกคนไทยไม่ต้องต่อตันราคากันคนนั้นบอกให้รัฐบาลแพ้โหวตสองเสียงสามเสียงนะคุณควงต้องลาออกคุณควงท่าเลยก็หาว่าไม่ใช่สสอีสานอาจารย์ไปอยู่เบื้องหลังฆ่ากันเองเลยคุณดิเรกแต่คุณควงบอกอาจารย์ท่าช้างไม่ต้องเอาดีเอาอีกเก่งจริงมาเป็นเองเลยสิอาจารย์ไปข้อเสียอาจารย์ไปดีนะครับรับคำท้าเป็นนักบุญอาวุโสรับคำท้าได้ยังไงมาเป็นนายกครับนายกไม่กี่วันตัวนักพจน์ชิบหายเลยนั่นเนี่ยชิบหายวันนี้เรื่องเล็กนิดเดียวเนี่ยบ้านเมืองมันน่าเศร้าไหมนี่ผมให้เล่าเหตุการณ์แล้วก็เล่าเหตุการณ์มาน่าสนใจเหตุการณ์พวกนี้ไม่ใครรู้มีผมรู้คนเดียวนะอาจารย์ครับอาจารย์ปรีดีเป็นรัฐบุรุษอาวุโสเนี่ยถ้าไม่เป็นนายกแล้วจะมีอะไรทำต่อ เป็นผู้สำเร็จราชการก็เป็นแล้วก็เป็นผู้เป็นรัฐบุรุษอาวุโสคุณไม่ต้องรับผิดชอบเลยครับ เพราะฉะนั้นการที่ในหลวงตายนายกต้องรับผิดชอบถ้าคุณเป็นผู้บริหารแผ่นดินสิ่งอะไรที่เกิดผิดพลาดในแผ่นดินคุณต้องรับผิดชอบนั่นอาจารย์มีปรีดีไม่มีทางเลี่ยงในกรณีสมณพจน์และอาจารย์ปรีดีเนี่ยผมถามเลยบอกอาจารย์มองงูตายเพราะงูใช่ไหมครับบอกใช่เพราะอาจารย์ปรีดีสอนกฎหมายอาญาสอนอาชญาวิทยาก็รู้นี่ครับในหลวงสวรรคตมันเป็นวิสามัญมรณกรรมต้องเจ้าพนักงานพิสูจน์ที่พระราชนีสั่งให้ทำบาดแผลนี่เป็นพิรุธแล้วพระราชนีเป็นพยาบาลครับเมื่อมีวิสามัญมรณกรรมเกิดขึ้นก่อนเจ้าพนักงานมาพิสูจน์คุณทางบาดแผลแสดงมันพิรุธแล้วเอาหมอนไปฝังแล้วขึ้นไปวันนั้น7คนนะครับนั่นหลวงโดยไม่พูดชาการทันบกนะไม่ได้เป็นที่ดีตำรวจแล้วหลวงสวัสดิ์เป็นที่ดีตำรวจช่วงก็ช่วงอะไรเนี่ยเป็นมหาไทย7ทุกคนบอกเลยหลวงโดนโดยเฉพาะเลยมีอยู่7คนวันนั้นแล้วพี่เลี้ยงเนี่ยเอาเข้าห้องคนละคนละคนสอบสวนเดี๋ยวก็ได้เรื่องฮะมันโกหกไม่ได้ก็มันใช้หน้าสารพระเสียงแต่เป็นดีก็ยอมพระพิษพระกล้าชนีท่านนายกต้องช่วยท่านนายกต้องช่วยเนี่ยแล้วคนหาล้มเจ้าไอ้นี่ไอ้คนที่อุ้มเจ้าเลี้ยวได้ที่สุดคือปีดีพนมยงอุ้มเจ้าตั้งแต่247ก่อน2475อยู่ที่ฝรั่งเศสวางแผนกันนี่ฉันพิจารณาผมฟังอีกประชุมกันเนี่ยใต้ต้นแอปเปิ้ล5-6คนเนี่ยมีร้อยเอกร้อยเอกแปลกกิตติสังฆะร้อยโทประยูรพมรมนตรีนี่ห้าหกคนแล้วก็บอกวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็เสร็จแล้วจะทำไงดีกับเจ้านายแล้วโทรแปลว่าเชื่อหมดเลยวินนี่บอกเฮ้ยแปลกเราเป็นคนถือพุทธเราทำได้ไม่ได้นี่แล้วจำคนแปลกเอาจริงๆเลยนะครับ
ยาวจริงๆกรมใช้ได้ยังจับเลยเข้าคุกหมดเลยครับเจ้าสมัยที่จอมพลป.เป็นใหญ่เจ้าไม่มีอยู่ในเมืองไทยได้มีองค์เดียวสมเด็จกรมยานนฤทธิ์พระจอมพลแปดแกรักหนีหมดครับกรมหนีไปอยู่ต่างประเทศแกเอาจริงๆครับและถ้าเป็นไปตามจอมพลเนี่ยสามัญกษัตริย์จะอยู่เรียบร้อยจะไปดีคืนหมดนะครับรวมนักโทษชายนางสิทธิ์กลายมาเป็นพระองค์เจ้า อะไรชิบริยุรศักดิ์นางสิทธิ์ประยุรศักดิ์เป็นกรมขุนชัยนาถนเรนทรดันมาเป็นผู้สำเร็จราชการบดได้ชื่อหนึ่งแล้วเจ้าเขาเกลียดแต่บดีหมอชันพี่รักเจ้าหมดเลยนะครับเจ้าเขาเกลียดแต่บดีเจ้าที่รักแต่บดีมีคนเดียวคือท่านชินท่านชินนี่ศัตรูเบอร์หนึ่งเลยนะเวลานั้นนะท่านชินไปขโมยรถไฟมาพาเจ้าหนีแล้วเจ้าก็จะเล่นงานท่านชินท่านต้องหนีไปอยู่อังกฤษกับปกเล่าเขาทำเสรีไทยแล้วแต่บีว่าจะมีเป็นคนรักบ้านรักเมืองเจ้าเนี่ยนะถ้าเบิกตามีแววนะแล้วเห็นว่าคนรักบ้านรักเมืองสมเด็จกรมยามรงคนหนึ่งเลยสมเด็จกรมยามรงเนี่ยกลับมาจากปีนังจันทร์ปีมาเยี่ยมท่านบอกเลยฝากบ้านฝากเมืองเลยท่านเห็นตาท่านตามีแววเจ้าชนมาตาไม่มีแววครับและที่อันตรายคือตาข้างเดียวอันตรายมากนะอยู่ที่หัวหินเนี่ยอันตรายมากที่สุดเลยครับเนี่ยผมไม่ได้ว่าใครนะไอ้นี่พูดถึงคุณเดียวไปตรงนี้นะการที่มีงานทำสมเด็จนักเรียนผมตั้งใจจะถามท่านอาจารย์อย่างเดียวว่าคนในยุคนั้นเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะเป็นนายกกันมากมายเหมือนคนในยุคนี้แล้วก็ที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ดิเรกเนี่ยที่ท่านอาจารย์ปรีดีทำผิดก็คือรับคำท้าที่จริงแล้วเป็นถึงรัฐบุรุษอพุโสแล้วน่าจะไม่ต้องเป็นนายกก็ได้แล้วใช่ไหมแล้วอาจารย์ปรีดีก็บอกว่าใช่เสียที่ไปรับคำท้าถ้าอยู่เฉยๆก็สบายในแง่ ในแง่ของท่านนะท่านเองไม่มีตัวใครจริงไม่มีดิเรกแล้วจะเอาใครทวีก็พูดปังๆมากเกินไปคือต้องมองดูไม่มีตัวนะแล้วก็ทีหลังก็ให้ล้นทำรงล้มเหลวเลยล้นทำรงนี่คนบ้านเดียวกันเลยนะอยุธยานะเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเลยแล้วล้นทำรงนี่เป็นคนที่เนียบมากนะล้นทำรงเป็นคนเดียวนะครับที่จอมพลป.เร่งใจมาสร้างสะพานนะสร้างสะพานปีนี้ทำรงเลยนะให้มาเป็นผู้ในการสภากาชาดเลยนะล้นทำรงเป็นคนเก่งมากแล้วเขาถือว่าลิ้นทองนะครับเนี่ยที่ผมบอกนะสมเด็จกรมยามเสด็จกลับมาเนี่ยจันทร์ปีดีไปเยี่ยมจอมพลป.เคยสั่งนะกรมยามลงกลับมาที่ไหนให้ยิงที่นั่นเลยแล้วเมื่อตายก็ไปเป็นงานพระศพนะผมทำลงไปบอกเลยไม่ไปไม่ได้นะเสียท่านจอมพลป.ถึงมางานพระศพคือจอมผมทำลงนี่เขาเป็นคนแนบเนียนลิ้นทองเนี่ยแต่ว่าเป็นคนไม่มีจุดยืนทางจริยธรรมมาเป็นนายกแล้วโกงแต่โกงทำไมนั่นโกงน้อยมากโกงน้อยมากแต่ก็โกงเป็นไปนั่นถือเรื่องโกงนี่เป็นเรื่องใหญ่ในสมัยนี้เรื่องโกงเป็นคนธรรมดาไปเลยจำนำข้าวก็เป็นคนธรรมดาก็อาจารย์สุรัตน์ก็พูดเขียนเล็กเขียนน้อยให้เราฟังเยอะมากเลยนะครับว่าถ้าไม่รู้ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์อาจจะฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยก็ได้นะไม่รู้จักเลยใครเป็นใครใครช่วงไหนอาจารย์พูดเป็นช่วงๆไปแต่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะอ่านไม่รู้เรื่องเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปถอดเทปที่อาจารย์สุรักษ์กับอาจารย์อเนกพูดวันนี้แล้วจะไปลงในหนังสือที่อาจารย์สุรักษ์จะวางขายปีหน้าครับชื่อด้านนอกด้านในของซอสิวรัตน์เป็นรวมบทความปีหน้าโฆษณาขายของไว้ก่อนหนังสือยังไม่เสร็จครับพูดเฉพาะตาไม่มีแววนะตาข้างเดียวไม่พูดถึงนะ ใส่ในหนังสือนะไม่ทันแล้วอาจารย์นี่มีอัดคลิปลง YouTube ด้วยกันเนี่ย ไอ้ที่มันอ่อนไหวก็เอาออกบ้างก็ได้ไม่งั้นเดี๋ยวผมจะโดนข้อหาเดี๋ยวนี้มินราชการที่4ก็ไม่ได้แล้วมินมันจับเลยนะมินราชการที่4คือผมอยากจะพูดถึงอะไรถึงสิ่งที่เราเรียกว่าคณะราษฎรนี่นะครับอยากจะพูดในแง่มุมที่เกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อผมไปอ่านอาจารย์ดิเรกชัยนามกับสงครามโลกครั้งที่สองนี่นะครับคณะราษฎรเนี่ยเราคิดคร่าวๆก็คือ2475ถึง2489ประมาณได้นะครับ
ว่าส่วนใหญ่เนี่ยควรจะประเมินคณะราษฎรเนี่ยก็จะคณะราษฎรเนี่ยก็จะประเมินจากที่ว่าเป็นผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นผู้เปลี่ยนจากระบอบสมบูรยาสิทธิ์มาเป็นระบอบรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วก็จะ พูดแบบว่าเป็นคณะที่ล้มเหลวนะฮะล้มเหลวซึ่งผมก็จะยังไม่ขัดนะฮะตรงนั้นแต่ว่าผมอยากจะมองคณะราษฎรในปริบทของสถานการณ์โลกนะครับปี1932หรือ2475นี่นะครับผมจะพูดบางทีก็พูดคศบางทีก็พูดพศนะครับเพราะว่าสถานการณ์โลกเนี่ยผมส่วนใหญ่ผมจะจำเป็นคศปี2475หรือปี1932ที่ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลังจากนั้นปีเดียวก็ฮิตเลอร์ขึ้นสู่อำนาจนะครับฮิตเลอร์ขึ้นสู่อำนาจแล้วก็ปี1937ก็คือ2480นะครับญี่ปุ่นก็รบกับจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับเกิดกรณีที่เรียกว่ากรณีสะพานมาโคโปโลนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นก็รุกจีนแล้วครับแล้วหลังจากนั้นอีก2ปีนะครับก็เกิดความขัดแย้งกับเราก็ไทยเราก็เกิดความขัดแย้งกับฝรั่งเศสนะครับจวนจะเกิดสงครามโลกเต็มทีแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะครับปี2468นะครับซึ่งก็เป็นเวลาก่อนหน้าเกิด2475ไม่นานเนี่ยก็มุสโซลินีก็ปกครองอิตาลีแล้วก็เปลี่ยนอิตาลีจากระบบรัฐสภาเป็นระบบที่เขาเรียกว่าคอร์เปอเรติซึมเนี่ยนะฮะคนไทยไม่ทราบว่าแปลว่าอะไรแต่ว่าเป็นอะไรระบบที่กึ่งสังคมนิยมกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าไม่เป็นรัฐสภาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะมองอย่างเงี้ยว่าคณะราษฎรเป็นเมื่อมองย้อนหลังแล้วนะครับเป็นระบอบที่เกิดขึ้นเพื่อเตรียมในสถานการณ์โลกที่กำลังจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองนะแล้วก็ได้นำพาประเทศไทยผ่านสงครามโลกครั้งที่สองมาได้นะฮะอย่างถ้าผมเป็นอาจารย์ให้เกรดผมก็ให้ผ่านได้ผมอยากจะให้ A ซะด้วยซ้ำเอาละถ้าเกรงใจก็ A ลบนะถ้าเกรงใจเพราะว่าต้องมีคนที่มีความเห็นหลากหลายนะก็ทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าคณะราษฎรนี่พอเข้ามาไม่นานนะครับก็แก้กฎหมายแก้เอกราชทางการศาลนะครับจนสำเร็จนะครับเพราะว่าเป็นผลงานของรัฐมนตรีต่างประเทศที่ชื่อปรีดีพนมยงค์นะครับปี2480ใช่ไหมครับแก้กฎหมายที่ว่าด้วยสิทธิสภาพนอกอาณาเขตจนหมดสิ้นนะครับแล้วก็มีความกระตือรือร้นมากกว่าคณะสมบูรยาสิทธิราชในเรื่องเหล่านี้นะครับเรียกว่ามาจากคนละชุดความคิดนะครับคณะสมบูรยาสิทธิราชเนี่ยเสนาบดีต่างๆเนี่ยนะครับตอนที่ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยก็คล้ายๆกับเป็นคนไทยรุ่นที่หนึ่งเนี่ยที่รัชกาลที่5ส่งไปเรียนนะครับสิ่งที่เรียนมาก็มักจะเกี่ยวกับเรื่องพระราชอาณาเขตพระราชอำนาจของจักรวรรดิอังกฤษของมหาอำนาจฝรั่งเศสของเยอรมันของอะไรต่างๆเหล่านั้นนี่นะครับแต่พอมาถึงรัฐมนตรีของคณะราษฎรเนี่ยจะเป็นวัยที่2เจเนเรชันที่2ที่ไปเรียนต่างประเทศก็จะเริ่มเรียนเรื่องชาตินิยมเรียนเรื่องกระบวนการเอกราชแล้วก็ไปรู้จักกับพวกนักเรียนต่างประเทศซึ่งไปเรียนในฐานะที่เป็นประเทศเมืองขึ้นส่งไปเรียนนะครับเพื่อจะเอากลับมาเป็นข้าราชการใช้งานแต่ว่าเมื่อไปอยู่ในยุโรปแล้วก็ได้เรียนความคิดที่ก้าวหน้าความคิดชาตินิยมความคิดเอียงซ้ายอะไรต่างๆเหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยนะครับความคิดที่อะไรอะที่เป็นสังคมนิยมด้วยแล้วเป็นชาตินิยมด้วยอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ย
ที่พูดไว้ก่อนนี่ก็คือผมเริ่มสงสัยแล้วว่าถ้ารัชกาลที่7เนี่ยนะครับท่านยังเป็นสมบูญญาสิทธิราชเนี่ยนะครับและท่านยังทรงพระชนชีพอยู่นะครับเมื่อปี2484นะถ้าญี่ปุ่นบุกตอนนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ค่อยแน่ใจว่ารัฐบาลสมบูญญาสิทธิราชที่มีพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยจะรับกับสถานการณ์นี้ไหวหรือรับสถานการณ์นี้อยู่เพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นคนละชุดความคิดเลยนะคนละชุดความคิดนะครับแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยคณะเสนาบดีต่างๆของรัชกาลที่7เนี่ยผมคิดว่าอาวุโสกว่ารัชกาลที่7อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าไทยจะผ่านสงครามโลกครั้งที่2ได้แบบพลิกแพงขนาดนี้เนี่ยนะคราวนี้เนี่ยผมก็ย้อนกลับไปว่าตอนที่2480นี่นะครับเราก็กล้าที่จะแก้กฎหมายกระตือรือร้นที่จะเอางี้ดีกว่ากระตือรือร้นแล้วก็พยายามมากนะครับที่จะแก้กฎหมายต่างๆจนได้สิทธิสภาพนอกเขตคืนแล้วนี่นะครับและเราคณะราษฎรนะตอนนั้นเนี่ยก็พยาประผลเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นจอมพลป.อู่สงครามเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับตั้ง2480ต้นมาก็เริ่มที่จะคิดถึงเรื่องดินแดนที่เสียไปนะครับกล้าคิดอ่ะผมคิดว่างั้นนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ขัดแย้งกับฝรั่งเศสแล้วก็ขัดแย้งแล้วก็มีสงครามเนี่ยครับโอเคถ้ามองย้อนหลังอาจจะบอกว่าเราไปเราเก่งเกินไปเราวิหาเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ผมมองแบบด้วยอีกมุมหนึ่งอ่ะผมคิดว่าเฮ้ยกล้าจริงๆนะคนที่คนไทยจำนวนมากไม่ค่อยชอบเนี่ยนะจอมพลป.อู่สงครามเนี่ยครับมหาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยไม่ยอมรับจอมพลป.อู่สงครามเลยนะแต่ว่าผมไปคิดดูเฮ้ยแกกล้าที่จะไปรบกับฝรั่งเศสถึงแม้ว่าจะเป็นฝรั่งเศสที่อ่อนแอไปแล้วนะครับเป็นฝรั่งเศสที่เปลี่ยนรัฐบาลเป็นรัฐบาลวีชีไปแล้วก็ตามเนี่ยนะแต่ว่ากล้าที่จะไปรบนะครับแล้วก็ได้ดินแดนได้อะไรคืนมาด้วยเนี่ยนะครับเอาละมันอาจจะดูบุ่มบามดูอะไรก็มากเปิดไปแล้วก็พูดได้นะครับแต่ว่าถ้าลองเทียบกับรัฐบาลสมบูญญาสิทธิราชรัฐบาลสมบูญญาสิทธิราชถอยตลอดใช่ไหมครับกลัวตลอดถอยตลอดแต่ว่าพอมาถึงรัฐบาลที่เรียกว่าคณะราษฎรเนี่ยนะซึ่งจะเรียกว่าประชาธิปไตยหรือเปล่าผมก็ยังไม่อยากจะสรุปไปนะแต่ว่าเป็นรัฐบาลที่ได้มันมีองค์ประกอบใหม่มันมีจิตวิญญาณใหม่ซึ่งมันแปลกมากนะจริงๆตอนที่หลังผมมาเทียบได้กับอีกหลายแบบที่ผมเห็นมาเนี่ยนะฮะซึ่งเดี๋ยวมีโอกาสจะเล่าให้ฟังของรัฐบาลในประเทศอื่นๆที่เกิดขึ้นอย่างตอนที่รัฐบาลบอลเชวิกขึ้นมานี่นะครับก็ไม่เหมือนกับรัฐบาลของพระเจ้าซาร์นะครับแล้วก็สตาลินต่อมาเนี่ยก็เป็นรัฐบาลที่ลบกับเยอรมันอย่างไม่กลัวเลยนะครับทั้งที่พระเจ้าซาร์ของรัสเซียตอนหน้านั้นเนี่ยยอมแพ้เยอรมันเป็นต้นอะไรต่างๆนะผมว่ามันเป็นระบอบใหม่ที่เป็นเกิดจากการปฏิวัติแล้วก็มันมีกำลังใหม่ขึ้นมานะครับมันมีความกระตือร้นอะไรใหม่ขึ้นมาเพราะมันกล้าทำอะไรที่รัฐบาลก่อนหน้าเนี่ยไม่กล้าทำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กล้าลบกับฝรั่งเศสนะครับแม้จะสั้นๆแล้วก็อาศัยญี่ปุ่นเข้ามาเจรจาอย่างรวดเร็วก็ตามนะครับแต่ก็กล้าคิดที่จะเอาดินแดนที่เสียไปคืนมานะครับผมคิดว่าเอ้ยมันไม่เคยมองแบบนั้นนะครับผมคิดว่าเอ้ยน่าดูจริงแล้วจากนั้นก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมครับตอนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับเอาละการที่เราลอดจากญี่ปุ่นได้เนี่ยนะครับผมว่าเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่มากนะเอาละคนอื่นอาจจะบอกว่าเราเล่น2แชร์ขี้ขาดอะไรก็ตามเลยครับแต่การที่คนไทยไม่ตายเป็นแสนเนี่ยนะครับผมว่าเป็นยิ่งกว่าความสำเร็จอีกถูกไหมครับแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยคณะราษฎรที่โดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามก็กลายเป็นสองพวกอีกถูกไหมครับพวกหนึ่งก็กลายเป็นเสรีไทยพวกหนึ่งก็เป็นพวกที่อยู่กับญี่ปุ่นไปถูกไหมครับแล้วก็มีคนที่พิเศษสุดอย่างอาจารย์ติเรศเนี่ยที่มาเชื่อมสองฝั่งนี้ได้นี่นะครับแล้วก็อยู่ไปจนกระทั่งสถานการณ์ไม่ดีนะครับจอมพลป.จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวอะไรก็ตามก็ค่อยๆออกไปถูกไหมครับแล้วก็ปล่อยให้อาจารย์ปรีดีขึ้นมาอยู่มีอำนาจอยู่เบื้องหลังแล้วก็อาจารย์ปรีดีกับค
ุณดิเรกเนี่ยก็คิดถึงชาติบ้านเมืองมากนะแทนที่จะเป็นนายกหลังเหตุการณ์ก็ไปเอาคนที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชซึ่งเป็นอัครราชทูตนะครับเมื่อก่อนเป็นผู้พิพากษาแล้วก็ไปเป็นอัครราชทูตอยู่ที่ประเทศอเมริกาก็คิดว่าถ้าเอาคนนี้มาเนี่ยจะทำให้อเมริกาหนุนเราแล้วถ้าอเมริกาหนุนเราเนี่ยอังกฤษคงไม่กล้าที่จะมาข่มเหงเรามากนักนี่นะครับผมว่าเป็นความเสียสละมากแล้วก็คิดถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมืองมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าคณะราษฎรมีผลงานอะไรเนี่ยครับผมว่าไอ้เรื่องที่รักษาเอกราชไว้ได้เนี่ยว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยนะครับแล้วโดยเฉพาะไม่ตายเลยเนี่ยนะครับทำไมผมถึงย้ำว่าไม่ตายนะครับแล้วประวัติศาสตร์ส่วนเนี้ยคนไทยเราก็ไม่ค่อยได้รับรู้อะไรกับคนอื่นเขาด้วยเนี่ยครับเพราะว่าเรามันไม่ตายตอนสงครามโลกนะเพราะว่าผมเนี่ยตอนทีหลังเนี่ยไปรู้จักกับคนมาเลเซียคนสิงคโปร์มากเนี่ยนะครับเขาในประวัติของตระกูลเขานี่จะต้องมีพ่อมีอามีลุงมีอะไรที่ตายตอนสงครามโลกทั้งนั้นนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นบุกที่ไหนมันไม่ได้ธรรมดาทั้งนั้นนะครับแล้วคนจีนเนี่ยนะตายจากการลบของญี่ปุ่นนี่นะฮะกับสงครามในญี่ปุ่นเนี่ยประเมินกันหลายๆตัวเลขแต่ว่าอย่างน้อย 20-30 ล้านคนนะครับแล้วก็ในสิงคโปร์เนี่ยนะครับสิงคโปร์เนี่ยรบกับอังกฤษแบบรบกับญี่ปุ่นแบบดูเดือดที่สุดเลยนะครับสิงคโปร์เนี่ยทหารอังกฤษที่ประจำที่สิงคโปร์นั้นแสนกว่าคนรบกับกองทัพของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คนสิงคโปร์ซึ่งก็เป็นคนจีนเป็นส่วนใหญ่เนี่ยตายจากสงครามกับญี่ปุ่นเนี่ยก็มหาศาลนะครับแล้วก็จีนเนี่ยก็ลบกับญี่ปุ่นอยู่นานทีเดียวนะครับลบกับญี่ปุ่นนานทีเดียวตั้งแต่1932ก็ว่าได้แล้ว1931ซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มาลบอีกครั้งหนึ่ง1937แล้วก็ลบอีกครั้งหนึ่งตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทั้งหมดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะคนตายทั่วโลก100ถึง200ล้านคนนะครับบ้านเมืองพินาศจิบหายพังทลายไปหมดนะครับเยอรมันเนี่ยแทบทุกเมืองถูกบอมบ์ราบไปหมดญี่ปุ่นเนี่ยถูกระเบิดปรมาณูลง2ลูกนะครับคนตายเป็นมหาศาลนะครับญี่ปุ่นตายจากสงครามโลกครั้งที่2ผมจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่แต่ว่าเป็นหลายล้านนะครับแล้วก็แทบทุกประเทศเนี่ยเต็มไปด้วยโศกนาฏกรรมนะครับแต่ในเมืองไทยรอดมาได้แล้วก็ผมอยากจะบอกว่าภูมิศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ของไทยเนี่ยนะครับผมว่าตอนช่วงเกิดสงครามโลกที่สองเนี่ยเลวร้ายที่สุดอ่ะเราอยู่ในจุดที่ตั้งที่เลวร้ายที่สุดนะครับทำไมผมถึงกล่าวว่าเลวร้ายที่สุดเพราะว่าด้านซ้ายของเราไม่ใช่พม่านะครับด้านซ้ายเราคืออังกฤษด้านขวาของเราไม่ใช่ลาวกับฝรั่งเศสแล้วก็เขมรนะครับแต่คือไม่ใช่ฝรั่งเศสไม่ใช่เขมรไม่ใช่เวียดนามนะครับแต่คือฝรั่งเศสนะครับไอ้เพื่อนบ้านของเราเนี่ยมันคืออังกฤษกับฝรั่งเศสพูดอย่างนั้นกันแล้วกันนะแล้วก็อังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยมันกำลังมันในเยอรมันในยุโรปกำลังลบกับเยอรมันและฝรั่งเศสเนี่ยถูกเยอรมันตีไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ขนาบอังกฤษกับฝรั่งเศสแล้วทีนี้มันก็มีญี่ปุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยมันกับประเทศไทยเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ประเทศไทยเพื่อจะผ่านลงไปคือถ้ามันจะไปตีสิงคโปร์เนี่ยมันจะต้องใช้ประเทศไทยเพราะว่ามันจะไปตีสิงคโปร์ทางบกเนี่ยโดยที่ไม่ผ่านประเทศไทยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิรัฐศาสตร์ที่เลวร้ายที่สุดในตอนนั้นนี่นะครับงั้นผมคิดว่าถ้าเราตัดเรื่องที่ว่าผู้อะไรนายกของเราลำตีของเราตอนนั้นมีเรื่องที่ไม่น่ารักอยู่มีเรื่องที่ไม่เข้าทีอยู่อะไรเงี้ยนะครับมีเรื่องที่น่าขำขันอะไรอยู่ก็ตามนี่นะครับถ้าเรามองตรงนี้ให้น้อยลงสักนิดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเก่งมากนะเป็นผลงานชิ้นโบแดงมันผ่านมาได้ยังไงไม่ตายกันเลยตายน้อยมากอ่ะจนกระทั่งคนไทยเราเนี่ยเป็นชาติที่ไม่เกลียดญี่ปุ่นเลยนะคนไทยเนี่ยแถมมีไอ้อะไรโกโบริกับอังสุมารินขึ้นมาแล้วก็รักกันด้วยนะไม่เกลียดญี่ปุ่นเลยนะแปลกมากแล้วก็พอสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงเนี่ยนะเราก็รีบไปคืนดินแดนเขาหมดเลยแต่ทั้งที่ตอนสงครามโลกเราก็ขอคืนขอมานะครับเอาละถ้าดูไปในเชิงแบบคนไม่มีศักดิ์ศรีก็พอจะพูดได้อยู่แต่ว่าผลประโยชน์ของชาติเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้นะว่าญี่ปุ่นกับเยอรมันมันจะแพ้นะมันอาจจะชนะก็ได้และตอนที่เราเข้าร่วมรบเนี่ยมันกำลังเก่งทีเดียวนะครับมันเริ่มมาอ่อนแรงลงต่อเมื่อปี2486เราเข้าสู่สงครามตั้งแต่ปี2484ไอ้2ปีแรกเนี่ยสงครามมันไปได้ดีมากเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยถ้ามีแค่นี้นะครับก็อาจจะบอกได้ว่าเสี่ยงเกินไปหรือว่าโง่เกินไปแต่ว่าถ้าพูดถึงคณะราษฎรเราต้องพูดถึงฝ่ายเสรีไทยด้วยก็มีคนที่มีวิสัยทัศน์นะครับเอาละมันหลังเหตุการณ์แล้วเราต้องเรียกวิสัยทัศน์นะเพราะชนะนะแต่ตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าใครจะชนะแล้วก็สิ่งที่จะทำได้ดีที่สุดตอนนั้นกับญี่ปุ่นนี่คืออะไรอะลบเหรอลบเหรอแล้วก็คนไทยก็ลบกับญี่ปุ่นจริงๆนะลบอยู่ 4-5 ชั่วโมงตามแนวทุกจังหวัดเลยที่มีทะเลเนี่ยนะครับแล้วก็ตายไปก็ไม่ใช่น้อยนะครับลบแบบตั้งใจลบเลยนะฮะแล้วก็ภายใน5ชั่วโมงเนี่ยก็เสียหายไปไม่ใช่น้อยแต่แล้วจะบุกต่อให้บุญสงครามซึ่งก็คงจะชอบญี่ปุ่นอยู่แล้วก็ตัดสินใจให้ญี่ปุ่นผ่านทางนะครับแล้วก็พอลบไปสักพักหนึ่งอีกไม่กี่เดือนต่อมาก็ประกาศสงครามกับอังกฤษอเมริกาคราวนี้ประกาศสงครามกับอังกฤษอเมริกาเนี่ยเมื่อก่อนผมก็คิดในแง่ขำขันเป็นไทยเก่งจริงกล้าประกาศสงครามกับอังกฤษอเมริกาแต่คิดดูอย่างนี้นะครับว่าคณะสมบูยาสิทธิราชนี่ไม่เคยคิดเลยนะที่จะประกาศสงครามกับอังกฤษกับอเมริกาเนี่ยแต่คณะซึ่งผมยังไม่รู้จะเรียกอะไรนะคณะราษฎรเนี่ยเป็นคณะอะไรผมยังจะไม่พูดนะว่าเป็นคณะอะไรคณะนี่มันมีแรงอะไรมันมีความทะเยอทะยานมันมีความบ้าอะไรกล้าประกาศสงครามกับอังกฤษอเมริกาเนี่ยนะฉะนั้นผมคิดว่าคณะราษฎรเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2475ถึง2489เนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาก็เนื่องจากสถานการณ์โลกเนี่ยที่กำลังจะเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2ความขัดแย้งของโลกเนี่ยก็มีผลมาถึงการเมืองภายในประเทศไทยใกล้มากที่สุดชิดที่สุดนะครับเกิดแบ่งออกเป็น2พวกนะครับพวกนึงก็เป็นพวกที่โปรญี่ปุ่นอีกพวกหนึ่งก็โปรอเมริกาโปรอังกฤษนะครับพูดง่ายๆนะครับโปรที่จริงเขาก็คงมีมากกว่าโปรนะครับแต่ว่าขออนุญาตพูดอย่างหยาบๆสักนิดแล้วก็ในที่สุดก็นำมาสู่ความขัดแย้งกันนะครับแล้วก็จากนั้นก็มาบวกด้วยเรื่องกรณีสวัสดิคตซึ่งเป็นเรื่องปัจจัยภายในประเทศนะครับแต่ถ้าไม่มีเรื่องนี้เข้ามาแล้วผมคิดว่า15ปีแรก14ปีแรก14ปีของคณะราษฎรเนี่ยตั้งแต่75ถึง89เนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่2เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2จัดการประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่2ตรงนี้ผมเป็นอะไรที่ผมได้มาจากการที่เตรียมมาพูดเที่ยวนี้นะครับเลยมาเล่าสู่กันฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นคือถ้าใจผมคิดว่าไม่อยากจะให้เรามองการเมืองไทยเป็นแบบการเมืองประเภทล้มเหลวเหลวไหลอะไรไปเสียหมดนะครับเฮ้ยมันสามารถผ่านสงครามโลกครั้งที่2มาได้ขนาดนี้ผมว่ามันไม่ธรรมดานะถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็ยังจะมีอีกนะผ่านสงครามเย็นมาได้โดยที่ว่าเข้าไปเกือบจะถึงริมขอบแล้วก็ไม่กระโดดเข้าไปทั้งหมดเนี่ยนะไอ้นี่มันก็คิดแบบเป็นอาจารย์ที่เห็นใจลูกศิษย์เนี่ยนะมันก็ผ่านสอบผ่านเลยถึงแม้ว่ามันจะผมคราวนี้ผมจะไม่ให้ถึงขนาด A หรือ A ลบเนี่ยนะผมจะให้ประมาณ B เนี่ยนะมันก็ผ่านนะครับแล้วต่อมามันก็ยังผ่านกรณีที่อะไรนี่พูดเลยมาหน่อยนะกรณีที่เวียดนามรักให้ C อันนี้มันยังเร็วไปที่จะให้เกรดเนี่ยผมยังสอบไม่เสร็จยังสอบไม่จบทีนี้มันอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ผมก็ดูเรื่องเนี่ยผมว่าไอ้เมืองไทยมันก็จะเดินก้าวหน้ามาเรื่อยๆนะแล้วก็คนไทยผมว่าก็ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อกี้คุยกับพี่เดชนะครับอย่างไอ้ม็อบเที่ยวนี้เนี่ยนะมันผมก็ไม่เคยคิดเลยนะมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับและตอนนั้นผมก็คิดว่ามันจบไปแล้วใช่ไหมครับจบไปถ้าคิดแบบที่ผมชอบคิดเนี่ยนะมันจบไปแล้วโดยที่ว่าพวกอะไรอ่ะพวกต่างจังหวัดหรือพวกชนบทหรือพวกคนจากรากหญ้าถูกไหมครับถึงแม้ว่าอันนี้มันอธิบายไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยนะแต่ผมก็คิดว่าพอมาเกิด
เรื่องม็อบราชดำเนินม็อบอะไรเที่ยวนี้มาก็พูดบอกว่าแต่ก็จะไปประมาทคนในเมืองหลวงคนชั้นกลางคนมีการศึกษาก็ไม่ได้อีกนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องอะไรมันแปลว่าตอนนี้ทั้งสองภาคส่วนเนี่ยมันฉลาดขึ้นทั้งคู่ไอ้ตอนที่พวกม็อบราชดำเนินก็อย่ารีบไปดูถูกม็อบสีแดงเขากันแล้วกันผมคิดว่านะครับแล้วมันก็จะต้องสู้ไปสู้กันมาเนี่ยแล้วทีนี้ตามหาความปรองดองกันเนี่ยนะผมก็อยากจะบอกว่ามันไม่เคยปรองดองกันมาเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วผมจะบอกเลยอย่างนะครับว่าไอ้ที่เราไม่ปรองดองกันที่สุดเลยเนี่ยนะตั้งแต่เรื่องใหญ่ที่สุดรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยประเทศอะไรมีรัฐธรรมนูญมา20ฉบับมีประวัติศาสตร์80ปีมันแปลว่าทุกๆ4ปีมีรัฐธรรมนูญ1ฉบับมันก็แปลว่าแม้แต่เรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคือเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเรายังไม่เคยปรองดองกันเลยแต่มันก็อยู่กันมาได้80ปีแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผมก็กำลังจะคิดอยู่เหมือนกันว่าสงสัยอันนี้จะเป็นธรรมชาติของเราเปล่าประเด็นไม่กระทั่งว่าในสงครามโลกครั้งที่สองเราจะอยู่ยังไงเราก็ไม่ได้เห็นด้วยกันเองนะถูกไหมครับแต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ยังมีอะไรจะโชคหรืออะไรก็ตามทำให้มันยังเกาะยังเกี่ยวยังทำอะไรได้นะครับตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับแต่ว่ามันจะคลี่คลายไปยังไงนี่ผมไม่ทราบนะครับก็น่าสนใจแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านๆมาเราไม่เคยมองอะไรด้วยมุมยาวๆเราไปมุมอะไรที่มันสั้นตลอดไอ้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยแหละมันคือทุกอย่างนะครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่เราจะต้องมองอะไรที่ยาวๆด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องที่ผมก็ดีท่านอาจารย์สุรักษ์พูดก็ดีผมเชื่อว่าพวกเราในที่นี้บางคนไม่เคยอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับและอาจจะไม่คิดว่าสำคัญอะไรแต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วสำคัญมากนะครับการที่เราจะลงความเห็นอะไรสักอย่างอย่างถามว่าเมืองไทยเจริญก้าวหน้าหรือเปล่าขึ้นมาหรือเปล่าผมก็ต้องลงความเห็นกันมันก็ไม่น้อยนะไม่น้อยนะนะครับหลายอย่างที่อาจารย์สุรักษ์พูดที่อาจารย์สุรักษ์ทำเกิดเป็นผลอะไรหรือเปล่าไม่น้อยนะครับอาจารย์เยอะนะครับมันไม่ได้เป็น80ปีที่ผ่านเลยผมว่ามันเยอะทีเดียวอ่ะนะครับที่ท่านอาจารย์เปิดศึกสยามมีผลหรือเปล่าครับมีครับการไปเป็นผมเนี่ยแหละไม่น้อยนะครับการมาเป็นพี่เดชการมาเป็นอีกหลายๆท่านที่อยู่นี่มันไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอยากจะให้เราพอมองยาวๆแบบนี้เราจะมีกำลังใจและเราจะเห็นว่าเอ้ยมันก็มีอะไรที่คิดได้ทำได้แล้วก็สืบทอดได้ครับอาจารย์อเนกพาเราเห็นกว้างมากเลยนะครับตั้งแต่ยุคที่อาจารย์ดิเรกเชียร์นำยังอยู่ไล่ยาวมาจนถึงปัจจุบันได้เลยทีเดียวก็กลับมาที่ฝั่งอาจารย์สุรักษ์ครับเดี๋ยวอีกนิดนึงอาจารย์พอดีเมื่อกี้เราคุยกันถึงอาจารย์ดิเรกเชียร์นามแล้วสารป่วยฉบับนี้เนี่ยเรามีหม่อมหลวงปุ๋ยเชียร์นามอยู่ข้างหน้าปกด้วยอาจารย์สุรักษ์พยายามจะบอกเราเสมอว่าถ้าอาจารย์ดิเรกเชียร์นามไม่มีหม่อมหลวงปุ๋ยคนนี้เนี่ยอาจารย์ดิเรกจะเป็นอาจารย์ดิเรกแบบทุกวันนี้ไม่ได้เนี่ยอยากให้อาจารย์สุรักษ์เสริมประเด็นหม่อมหลวงปุ๋ยสักนิดนึงครับหม่อมหลวงปุ๋ยนี่เป็นคนพิเศษนะครับหม่อมหลวงปุ๋ยนพวงศ์นพวงศ์นี่ต้นตระกูลเป็นลูกชายคนโตของรัชกาลที่4แล้วเจ้าจอมมันดาเนี่ยเป็นลูกพระเจ้ากรุงธนบุรีนะเพราะฉะนั้นหม่อมหลวงปุ๋ยนี่ทั้งสืบเชื้อสายพระเจ้ากรุงธนบุรีด้วยแล้วก็พระเจ้าพระเจ้ายอดฟ้าจุฬาโลกด้วยนะแล้วก็มาได้กับสามีเป็นอยู่ในคณะราษฎรเพื่อนผมรู้จักหม่อมหลวงปุ๋ยค่อนข้างดีเป็นผู้หญิงที่ประเสริฐสุดคนหนึ่งเลยนะครับที่ผมรู้จักมาเป็นคนซึ่งเข้าใจสามีเข้าใจประชาธิปไตยเห็นอกเห็นใจคนเล็กคนน้อยมีกิริยามารยาทเรียบร้อยอุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อความซื่อสัตย์สุจริตเจ้าคุณธรรมปโมกข์วัดชาติทองบอกกับผมเลยว่าคุณหญิงปุ๋ยเนี่ยคงจะทำกรรมอะไรไว้ในชาติก่อนเพราะชาตินี้ไม่เคยเห็นคุณหญิงปุ๋ยประกอบอกุศลกรรมอะไรเลยแล้วท่านก็มีลูก4คนนะครับลูกชาย4คนคนโตก็ตกมาขาเป๋แล้วก็ไปแย่งเมียเปรมมาเป็นให้เป็นกระเทยต่อมาจนทุกวันนี้นี่ลูกชายคนโตของคุณปุ๋ยคนที่2คุณแป๊ะก็ได้เมียไม่ดีไพ่การสมบัติคนสามที่สามปึกก็ตก
ต้นไม้หัวทึบทำงานแบงค์กรุงเทพคนสุดท้ายป๋อวรพุฒิชัยนามนี่เป็นอภิชาตบุตรมีความกล้าหาญคนลืมไปนะครับที่เราทำคณะไมตรีกับจีนแผ่นดินใหญ่พอดีอะไรนี่มาจากป๋อและพวกนี้ทั้งนั้นครับแล้วคุณอนันต์ต้องชมคุณอนันต์อย่างคุณอนันต์เนี่ยสามารถฟังคนรุ่นใหม่เนี่ยคุณอนันต์เป็นประธานกระทรวงนะครับที่ทำแล้วพลิกผันในทางการบ้านการเมืองคนอย่างวรพุฒิชัยนามถอนกองทัพทหารอเมริกันออกจากอุตภาคนพวกนี้ทั้งนั้นตัวเล็กๆซึ่งไม่มีชื่อปรากฏนะครับแต่ก็เสียดายนะครับยุคเพียง50ผ่าสมองก็ตายเพราะฉะนั้นคุณปุ๋ยอยู่มาตลอดชีวิตนะบิดาพญารามราชเดชนะสามีรองนายกเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอยู่พระวิหารหลังใหญ่นะเล็กลงไปตอนตายก็บ้านจำนำจำนองหลุดหมดเลยเด็กผู้หญิงที่ประเสริฐชนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าคนนี้อยากจะรู้จักเช่นเดียวกันนะเราก็ทำรูปหม่อมศรีพรหมมาด้วยท่านสิทธิพรไม่มีหม่อมศรีพรหมมาท่านสิทธิพรก็เป็นท่านสิทธิพรไม่ได้คือเรามักจะลืมผู้หญิงข้างหลังบ้านซึ่งสำคัญมากผมเห็นว่านี่ซึ่งสำคัญที่ประสิทธิ์ให้มากก็อยากจะพูดให้ฟังเรื่องนี้มันสำคัญฮะผู้หญิงสำคัญมากแต่ผู้หญิงถ้าไม่ดีก็แย่นะบ้านเมืองแย่ทุกวันนี้เพราะผู้หญิง first lady เลยรวมทั้งเดดี้ละเอียดเลยนะเดดี้ละเอียดกับเฟิร์สเดดี้เรื่องที่ธานวิทย์พูดทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยนะผมมาที่พูดถึงธานวิทย์ก็คุยกับธานวิทย์มาเมื่อกี้นี่มันหลงแล้วนะเนี่ยเห็นนั่นเองเป็นธานวิทย์ไปแล้วผมอยากจะพูดนะว่าจอมพลป.ห้ามทำสงครามกับฝรั่งเศสก็ดีเปลี่ยนชื่อประเทศไทยก็ดีมันมาจากตัวร้ายสำคัญที่สุดที่เราลืมไปครับวิจิตรวาทการคนนี้เป็นคนที่เลวร้ายที่สุดในสังคมไทยในช่วงชีวิตผมเบอร์หนึ่งเบอร์สองคือคฤทธิ์ปราโมชวิจิตรวาทการเป็นคนนักฉวยโอกาสเป็นประเรียนพระมหาธาตุอันนี้ท่านหญิงพูนพูดกับผมเลยว่าพวกประเรียนพระมหาธาตุท่านหญิงพูนบอกยังไม่เคยเห็นใครดีสักคนหนึ่งเลยอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะเพราะทีหลังพวกประเรียนพวกนี้เรียนปริยัติอย่างเดียวครับและปริยัติสมัยใหม่ไม่เชื่อเรื่องตายไม่เกิดพวกนี้จะกระปิ้งกระล่อนแท้ทั้งนั้นรวมทั้งอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณ์ได้ใส่คนนี้ด้วยอันนี้มีเมียสองคนโกงแต่นี่ยังเป็นอธิการบดีน้องผลิตเป็นคนปิ้งกระล่อนที่จะสามารถมีอิทธิพลเหนือจอมพลป.มากที่สุดและวิธีมีอิทธิพลเหนือเข้าไปกราบเนี่ยจะไปดีหน้าผมฟังเลยเคยเห็นลบหลวงจิตกราบเลยเห็นแสงออกมาจากคอนึงวันนี้จะไปดีหน้าผมฟังเองเลยเพราะฉะนั้นเชื่อหลวงจิตเพราะว่าจำนวนปอเป็นทหารไม่เชื่อตัวมีความสามารถทะลุวิจิตทำสงครามกับฝรั่งเศสก็เช่นเดียวกันเปลี่ยนชื่อประเทศไทยต้องการขยายดินแดนเพราะหลวงจิตเขาไปปักปังดินแดนมาครับเขาไปพบไทยดำไทยเดินไทยเดินมาเขาบอกคนไทยทั้งหมดชาติไทยต้องเป็นตัวกลางเนี่ยอิทธิพลหลวงจิตมีกับจำนวนปอเลวร้ายขนาดไหนยังไม่เลวร้ายเท่าที่มีกษัตริย์ธนรัตน์คนนี้เป็นคนเหี้ยสุดๆทั้งสองนายกที่เป็นเผด็จการเลวร้ายนี่ต้องวิจิตรวาทการทั้งนั้นแต่คนลืมไปและไอ้การที่คุณเอกว่าจอมพลป.ห้าวหาญรบกับฝรั่งเศสนั้นนะชาตินิยมเรื่องเสียดินแดนนี่ไม่ใช่จอมพลป.คนเดียวปีดีก็มีชาตินิยมอันนี้ป่วยก็มีชาตินิยมครับพวกคุณอาจจะไม่ทันตอนนั้นไอ้เด็กเรียนมองมาทำท่อประปาคุณป่วยบอกว่าเมื่อเด็กเราเกลียดฝรั่งเศสทั้งที่ท่านเป็นนักเรียนฝรั่งเศสทั้งชั้นนะครับเรียนภาษาฝรั่งเศสครูฝรั่งเศสผมเกลียดฝรั่งเศสเราสอนได้สิบสองเลิกเกลียดไอ้เด็กเรียนมองมาทำความชั่วคุณบอกคุณป่วยบอกเกลียดฝรั่งเศสอีกแต่ความเกลียดฝรั่งเศสอันนี้ผมว่าถ้าคนที่ถือพุทธเนี่ยจะต้องเปลี่ยนความเกลียดให้เป็นความรักแล้วผมว่าเรื่องนี้นะไอ้เรื่องเสียดินแดนเนี่ยถ้าใช้วิธีอาจารย์ปรีดีเราจะได้ดินแดนคืนเพราะอาจารย์ปรีดีบอกให้ฟ้องศาลโลกเพราะฝรั่งเศสเอาดินแดนไปเนี่ยบอกว่าไทยปกป้องไว้ไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นโปรเทคโตราเป็นโปรเทคโตเรตอยู่ของฝรั่งเศสเพราะตอนนี้ฝรั่งเศสปกครองตัวเองยังไม่ได้แล้วหนีไปอยู่วิชชี่ก็ฟ้องศาลโลกมาปกครอง
ดินแดนแม่ก็คืนให้เราแล้วอาจารย์ปรีดีเชื่อชนะแต่จอมพลป.ไม่ต้องการเพราะต้องการอำนาจทางทหารต้องการความยิ่งใหญ่ทางเป็นเผด็จการนะอันนี้ชัดเจนเลยครับเพราะเมื่อเปลี่ยนแปลงกันของ2475นั้นทหารทั้งหมดตกลงกันเลยนะว่าเราจะไม่มีนายพลจักรพลทหารเป็นพันเอกจะไม่มีนายพลเพราะสมัยก่อนเบื่อพวกชาเป็นนายพลสงครามครั้งนี้จอมพลป.เริ่มเป็นพลตรีทันทีเลยครับในสงครามครั้งนี้แล้วสงครามที่ว่าชนะไม่ชนะครับกระล่อนเสียเงินให้แพ้ไปอ่านดูสิเอกสารแพ้ฝรั่งเศสครับที่ญี่ปุ่นมาไกลเกลี่ยแล้วต้องเสียเงินให้เสียเงินให้แล้วก็บอกชนะขอเป็นพลเอกครับทหารขอเป็นพลเอกตั้งจังหวัดพิบูลสงครามจังหวัดอำเภอพรมโยธีของเล่นทั้งนั้นเลยทหารเสนอมาก็ขอให้เป็นพลเอกพระองค์อาทิตย์เป็นผู้ประทานไปด้วยบอกไม่ได้ต้องเป็นจอมพลเลยเจ้าในเวลาเยี่ยสุดๆเลยนะครับพระองค์อาทิตย์นี้ว่าลงกราบจอมพลป.นะครับผู้ประธานผู้สำเร็จยกเมียให้ด้วยหม่อมป๋อมแก้วนี่เป็นเมียจอมพลป.ด้วยไอ้ผมมันรู้เรื่องมากเนี่ยเนี่ยแล้วก็ยังอาจารย์ที่รักของผมยังให้เอผมคือต้องแยกนะครับมันฝ่ายคณะราษฎรเนี่ยข้อเสียดายมันแตกกันถ้าจอมพลป.ไม่อิจฉาอาจารย์ปรีดีอย่างนี้มันไปได้กันสวยเลยได้กันสวยเลยและที่สำคัญนะคณะราษฎรเนี่ยการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะราษฎรเนี่ยสำเร็จคนสำคัญที่สุดคือคุณประยุรพรหมมนตรีถ้าไม่มีคุณประยุรพรหมมนตรีไม่มีทางสำเร็จครับเพราะคุณประยุรพรหมมนตรีนั้นแม่เป็นเยอรมันพ่อเป็นทูตทหารที่เยอรมันนักเรียนเยอรมันทั้งหมดเรียนภาษาเยอรมันกับแม่คุณประยุรพรหมมนตรีนะครับเนี่ยคุณทรงกับคุณพระหลเรียนภาษาเยอรมันกับแม่คุณประยุทธ์และคุณประยุทธ์เป็นบาทเล็กจุกระหม่อมบริพัตรนักเรียนเยอรมันเบอร์หนึ่งเลยสำเร็จครั้งนี้เพราะเยอรมันครับแล้วจักรพลที่ก่อนประกาศพูดเอาชื่อให้ดูเลยครับเขาวางแผนจะยึดอำนาจเป็นกบฏเพราะท่านเห็นชื่อท่านเรียนเยอรมันนะท่านบอกเราเยอรมันไม่ทำไม่ใช่เรียนฝรั่งเศสไม่ทำแล้วโทษนี่เราเรียกอะไรบัฟฟาโลนี่สมมติรับสารนี่บัฟฟาโลไม่มีทางทำได้แล้วไอ้ประยูนเป็นเด็กของฉันมาเล็กท่านเลี้ยงมาเลยเนี่ยความเชื่อมั่นในตัวเองเขาสั่งให้จับนะท่านไปจับแต่เสร็จเลยและความคณะอัศรชิพหายก็คุณประยูนอีกครับคุณประยูนทำคณะอัศรชิพหายหมดเลยครับคุณประยูนอันแรกก็คุณประยูนหันไปหาเจ้าคุณมโนเลยครับที่บอกปีดีเป็นคอมมิวนิสต์คุณประยูนเลยครับความแผนไม่ได้กันเลยนะครับผมถามอาจารย์ปีดีก็ว่าทำไมเจ้าคุณมโนถึงไว้ใจคุณประยูนบอกไม่ไว้ใจได้ไงคุณสุรัตน์เข้าไปม้วนหางจักรเบนให้ที่บ้านทุกวันเลยเมื่อก่อนนี้พวกคุณดีต้องมีพวกบ้านเล็กมาม้วนหางจักรเบนนะคุณประยูนเป็นม้วนหางจักรเบนเจ้าคุณมโนและตอนนั้นนะเอกสารนี้ชื่อได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่มันเอกสารมันชัดเจนว่ารัชกาลที่7เตรียมประหารชีวิตทั้งหมดวันที่24มิถุนายน2476อันนี้คุณนักเขียนไว้เราไม่รู้จะเชื่อได้ไม่ได้เขาบอกว่าอารักษ์มาบอกเลยก็ให้เขียนให้พวกทั้งหมดรัชกาลทั้งหมดจะตัดหัวเสียบสนามหลวงทั้งหมดเลยยกเว้นประยุทธ์ของมันตรีคนเดียวเพราะว่าอันนี้ก็เสร็จแล้วผมมายุคจอมพลป.ชิบหายไปป.บ้านเมืองชุบชิบหายไปป.นี่คนไปยุ่งหมดเลยครับคนคนเดียวนะเปิดผมก็ทันรู้จักคนไปยุ่งอีกครับน่าสงสารทีหลังเนี่ยใครนะไอ้โรนที่สมัครผู้แทนแล้วตอนเมืองไม่ได้ใช่ไหมขอแซงอยู่เรื่องไหนดูเรื่องไหนโอ้นี่ทีหลังเนอะเราไปกินข้าวโรงแรมนั้นท่านนักโกศิลป์นะแกจะมานั่งคุยกับเรานะจริงกับเราด้วยแล้วเพื่อเราจะได้จ่ายตังค์ให้แกถึงขนาดนี้นะโอ้โหนี่พมรมนตรีนี่ผู้คนโปรดราชการที่3เลยนะครับใหญ่ตัวนั้นทีนั้นถูกรถทับตายเลยมนุษย์เราอันนี้เป็นอันหนึ่งนะผมตรงไปตรงมาเลยเป็นเหตุหนึ่งที่ผมนับถือศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเหตุที่ผมไม่สนใจจะมีอำนาจผมเห็นพวกอยู่ในภาพที่เฮ่ยกันนะผมก็เฮียมันแต่เฮียคนละอย่าง
นี่จากประเด็นหม่อมหลวงปุ๋ยอย่างเดียวนี้อาจารย์สุรัตน์พาเราไปถึงหลวงวิจิตรวาทการได้พาไปถึงปัจจุบันอีกแล้วอาจารย์อเนกมีอะไรจะเสริมไหมครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอ่านที่เตรียมมาพูดเที่ยวนี้นะครับคณะราษฎรเนี่ยนอกจากเรื่องผลสำเร็จในการเอาประเทศไทยผ่านวิกฤตนะครับสงครามโลกมาแล้วเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งก็คือมหาลัยของไทยเนี่ยนะครับมันตั้งโดยคณะราษฎรเกือบหมดมีจุฬาเท่านั้นนะที่ตั้งโดยรัชกาลที่6ถูกไหมครับธรรมศาสตร์เกิดขึ้นปี77ก็โดยอาจารย์ปรีดีคณะราษฎรใช่ไหมครับปี2486เนี่ยในระหว่างสงครามนะเราตั้งมหาลัยแพทยศาสตร์มหาลัยเกษตรศาสตร์มหาลัยศิลปากรถูกไหมครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเราก็เหมือนกับไม่รู้กันนะเวลานี้เราไม่ค่อยได้คิดอ่ะถูกไหมครับคนที่เรียนเกษตรศาสตร์ก็ไม่ค่อยได้คิดหรอกว่าเอ๊ะคณะรัฐบาลตอนนั้นเนี่ยนะก็คงจะจอมพลป.เป็นนายกอ่ะนะครับแต่ว่าความคิดเรื่อง1ใน6ประการของคณะราษฎรเนี่ยเรื่องหลักการศึกษาใช่ไหมครับผมว่าเขาก็ไม่ได้พูดอย่างเดียวนะเขาพยายามทำนะตั้งแต่ตั้งธรรมศาสตร์ขึ้นมาพอธรรมศาสตร์ไม่นานผมว่าไม่นานนะเพราะ77ถึง86มันก็9ปีแค่นั้นเองอ่ะถูกไหมครับก็ตั้งมหาลัยขึ้นมาอีกเป็นแผงเลยนะอีก4มหาลัยอีก3มหาลัยถูกไหมครับคือเกษตรศาสตร์ศิลปากรแล้วก็แพทยศาสตร์เพราะฉะนั้นก็ผมก็คิดว่าเขาถึงแม้ว่าเขาจะมีอะไรที่ท่านอาจารย์สุรัตน์บอกว่าเร็วๆหรือว่าน่าเกลียดเนี่ยนะแต่มันโลกมันก็คงเป็นอย่างนี้แล้วโลกมันอาจจะเป็นอย่างนี้นะมันจะมีคนอย่างอาจารย์ปรีดีเนี่ยมันน้อยมากนะหรือจะมีอย่างอาจารย์ดิเรกเนี่ยน้อยมากอาจารย์ป่วยเนี่ยน้อยมากนะไอ้ที่เหลือเนี่ยมันก็ทำทั้งเรื่องดีและเลวปนๆกันไป แต่ว่าก็มันก็มีอะไรอ่ะคือที่ต้องพูดจริงๆครับของคณะสมุยาเศรษฐีราชก็มีอะไรที่ไม่ดีอยู่เหมือนกันแต่ว่าที่เราเรียนกันมาเนี่ยถ้ายกเว้นอาจารย์สุรักษ์เอาไว้สักคนหนึ่งนะฮะครูประวัติศาสตร์อะไรเนี่ยจะพูดถึงเหตุการณ์ก่อนปี2475เนี่ยดีหมดถูกไหมครับดีหมดไม่มีเรื่องอะไรไม่ดีเลยจะทำอะไรต่ออะไรก็เป็นพระราชาธิบายพระราโสบายอะไรภาษาสโนบายเป็นอะไรต่ออะไรดีหมดความขัดแย้งไม่พูดถึงเลยใช่ไหมครับใครเอาใครไปที่ไหนทำอะไรที่ไหนเลยไม่พูดถึงเลยเป็นแบบสะอาดงดงามสดใสส่วนพอหลัง2475เนี่ยด้วยความที่เราได้เสรีภาพมาเนี่ยเราพูดอะไรที่มันเป็นสองด้านขึ้นมาถูกไหมครับแต่ว่าเราเนี่ยเวลาเราสองด้านนี่เราก็แบบสุดขั้วเลยแล้วเราก็ไปคิดว่าก่อน2475นี่ทุกอย่างมันบวกขาวไปหมดแล้วหลัง2475นี่มันดำสกปรกมืดมนไปหมดอย่างเงี้ยผมว่านี่มันต้องเปลี่ยนวิธีคิดถูกไหมครับส่วนท่านอาจารย์สุรักษ์เนี่ยท่านได้ทั้งสองแบบอะนะท่านพูดถึงคณะตั้งแต่รออะไรท่านก็รู้หมดอะนะไม่เรื่องไอ้เรื่องแบบปุถุชนเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องตั้งแต่หลัง2475ท่านก็รู้หมดแต่ว่าผมว่าพวกเราส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้คิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดถึงวีรบุรุษถึงอะไรต่ออะไรเราไปคิดถึงแต่คนที่เป็นเจ้าหมดอ่ะถูกไหมครับแล้วก็ส่วนอีกคนปัจจุบันแล้วไม่ค่อยเราพูดถึงมันมีทั้งบวกทั้งลบแล้วก็เราก็ยิ่งทีเราก็ยิ่งรู้จักอะไรมากขึ้นเรื่อยๆแต่ผมคิดว่าเราคงสุดขั้วไม่ได้โดยเฉพาะถ้าเราเป็นชาวพุทธนะเราสุดขั้วไม่ได้ถูกไหมครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราเห็นอะไรดีมากดีไปหมดอะไรก็ไม่ใช่แล้วก็แต่ว่าก็ดีแล้วที่เรามีความระมัดระวังกันแบบนี้นะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอำนาจหรือว่าบ้านเมืองกันขนาดนี้ก็ดีแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยเราทำยังไงเราจะต้องสร้างสรรค์ด้วยไม่ใช่วิจารณ์อย่างเดียวหรือว่าทำให้มันหายไปอย่างเดียวล้มไปอย่างเดียวแพ้ไปอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็พูดถึงทั่วไปนะครับไม่ผมไม่ได้เข้าข้างใครเลยครับว่ามันจะต้องข้ามผ่านทั้งสองความขัดแย้งนี้ไปให้ได้ไม่จะต้องไปสู่อะไรที่มันอะไรมีทางที่มันทุกคนเห็นร่วมกันได้มากขึ้นอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ผมคิดว่ามันก็สืบมาตั้งแต่หลัง2475แล้วนะครับผมอยากจะให้มองอย่างนั้นนะครับ
็ฟังอาจารย์อเนกกับจุนสุรักษ์พูดเนี่ยเหมือนเราได้สองภาคมากนะครับอาจารย์อเนกพูดภาพแบบมหาภาคภาพใหญ่ภาพยาวของประวัติศาสตร์ไล่มาให้เราเห็นพัฒนาการต่างๆคราวนี้จุนสุรักษ์ที่เราจะบอกมุมมองเล็กๆน้อยๆที่คนในประวัติศาสตร์มีแล้วเราไม่เคยรู้ถ้าเราสองได้มารวมกันจะตรงกลางเราจะเข้าใจอะไรมากขึ้นก็ได้นะครับก็ตอนนี้น่าจะได้เวลาที่เปิดโอกาสใหผู้ฟังได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนกันนะครับน่าจะมีหลายประเด็นที่ชวนคุยกันสนุกตั้งแต่ประเด็นการเมืองประเด็นตัวบุคคลหรืออาจารย์สุรพจน์จะพูดเรื่องประเด็นศาสนาพุทธก็ได้เพราะพูดเรื่องพุทธแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เชิญครับมีใครจะสนทนายกมือเลยครับเดี๋ยวเอาไมค์ไปให้ที่เสียงดังขึ้นได้พูดเลยก็ได้ครับไม่ยินคือประเด็นที่ว่าคุณประยูรเนี่ยทำให้การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยเป็นไปโดยสะดวกและราบรื่นอะไรเงี้ยเข้าใจว่าคุณประยูรอาจจะใกล้ชิดเจ้าหรือเปล่าฮะแล้วก็เจ้าเขาก็คงจะโปรดคุณประยูรอยู่พอสมควรคราวนี้ว่ามันก็เหมือนกับว่าเป็นดาบสองคมหรือเปล่าเพราะคุณประจูนนี่จุดยืนทางการเมืองรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสอดคล้องกับทางคณะราษฎรเท่าไหร่โดยเฉพาะกับอาจารย์ปีดีใช่ไหมเพราะว่าคุณประจูนอยู่ๆไปเอาพญามโนปกรณ์มาเป็นนายกแล้วก็ทำให้มีอ๋อเหรอฮะเออก็เลยว่าคือมองครั้งแรกนี่เหมือนกับว่าคุณประยูรมีประโยชน์ใช่ไหมแต่พอมองไปนานๆนี่คุณประยูรกลับเป็นโทษกับคณะราษฎรมากกว่าใช่ไหมฮะเอออาจารย์ลองช่วยขยายในจุดนี้ไม่ต้องขยายเรียนมองชัดเจนแล้วให้คนอื่นพูดมั้งจะได้เรียนรู้หมดเลยมันชื่อมันอะไรนะครับการครับอยากจะทราบตอนที่จอมพลป.คืนวังมาขุนพรหมให้ทุนให้ราชสกุลบริพัตรแล้วทำไมคุณประยูรไม่ยอมคืนอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะจอมพลป.เนี่ยนะท่านอาจจะมีอะไรบกพร่องหลายอย่างแต่ลึกๆเนี่ยท่านรู้สึกผิดรู้สึกบาปก็วางมังคุดพรมเนี่ยนะครับมันเป็นของทุกขมบริพัตรแล้วทุกขมบริพัตรนี่เป็นคนทั้งพันที่สุดที่คณะสุรรณกลัวก็ไปจับท่านมาขังไว้ที่คณะนั้นแล้วพอจับท่านแล้วท่านรับสั่งในฐานะท่านเป็นผู้สำเร็จราชการผู้รักษาแผ่นดินแบบเจ้าท่านจับท่านท่านก็บอกให้ฝากบ้านเมืองสมเด็จกรมยานรงก็ตามไปจับในกรมยานรงสมเด็จกรมยานฤทธิ์ก็70แล้วมาเยี่ยมพี่ชายที่วังวเด็ดก็ถูกจับไปด้วยก็สามองค์อยู่ในกันแต่ในหลวงรัชกาลที่7เสด็จกลับมาพระราชทานนิรโทษกรรมแล้วพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแล้วก็ขอให้ปล่อยเจ้านายเขาก็ปล่อยเจ้านายยกเป็นทุนกรรมบริพัตรซึ่งครอบครัวท่านเพราะท่านเคยคุมทหารบกทหารเรือเป็นมหาไทยเขาก็บอกว่าต้องเสด็จลี้ภัยไปต่างประเทศก็ไม่ได้ลี้ภัยสักที24มิถุนายนนะครับในหลวงเซ็นรัฐธรรมนูญ27 28มันประสูติทุนกรรมบริพัตรนะครับ28มิถุนายนในหลวงรักพี่ชายคนนี้มากท่านเคยอยากให้พี่ชายคนนี้สวยราดเลยซ้ำไปก็ตกลงก็ขอร้องเขาบอกต้องเสด็จไปพักผ่อนพระอริยบทนอกประเทศคือต้องรีบไปนะเพื่อนเขาใช้ภาษาเพราะก็ไม่สำเร็จทันทีที่หม่อมเจ้าถาวรซึ่งเป็นพี่เมียทูลมาบริพัตรเป็นแพทย์ประจำพระองค์ในรัชกาลที่7แล้วก็เป็นเพื่อนรักกับเจ้าคุณมโนไปถามเจ้าคุณมโนเจ้าคุณมโนพูดจริงแล้วไม่จริงก็ไม่รู้บอกไอ้พวกคณะสรมันเสือหิวต้องให้อะไรมันซะบ้างเพื่อนก็ไปทูลท่านบอกอ๋อให้ไถ่ชีวิตเลยรับใช้บ้านเมืองมา30ปีไม่เคยทำความชั่วในมองในแง่ท่านท่านสำคัญนะฉันไม่เคยทำความชั่วฉันอาจจะทำความผิดเอาเถอะตอบแทนบุญคุณที่ฉันรับใช้บ้านมา30ปีใช้ฉันไปอยู่ต่างประเทศฉันก็ต้องเอาเงินทองไปใช้ก็มีแต่บ้านเอาบ้านไปสิเขาเซ็นสัญญามอบ
วางมันพรมให้ไม่มีเช่นเอกสารหลักฐานชัดเจนประธานแต่พอวางนะฮะสมบัติพัสดุต่างๆขนไปไว้ที่สำนักงานบริพัตรหมดจอมพลปอตอนหลังเนี่ยก็รู้สึกอยากจะดีกับเจ้าอาจารย์ที่8สวรรคตถวายพระเพลิงเนี่ยเอาพระศพสุรมาบริพัตรซึ่งฝังอยู่ที่ชวาถวายพระเพลิงพระเมรุช่องสนามหลวงเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกผิดที่รัฐบาลเอาไอ้บางมังคุดพรมมาก็ทูลกับพระองค์จุมพจน์เนี่ยจะคืนบางมังคุดพรมคุณประยูรซึ่งเป็นเด็กบางมังคุดพรมเลยนะครับโตที่บางมังคุดพรมเลยคุณประยูรเป็นรัฐมนตรีศึกษาดูแลนี่เลยไอ้บางมังคุดพรมที่เคยใช้ไปที่ทหารอยู่เป็นที่ที่จอมพลป.พามอมกอบแก้ไปกกที่นั่นด้วยได้ด้วยคุณประยูรบอกว่าคืนทำไมพวกบริพัตรที่ร่ำรวยจดหมายขอให้คืนใส่ลิ้นชักเลยครับไม่คืนในแง่นี้ผมประยุทธ์ทำถูกนะครับคุณคิดดูสิครับเพื่อนครเกษมอย่างเดียวหม่อมเต่าขายไปไม่รู้กี่พันล้านตอนนี้ถ้าคืนไปป่านี้พวกบริพัตรขายเจ๊งไปหมดแล้วครับพวกยังไม่เกรงใจเพราะลูกตั้ง7คนก็ต้องแบ่งกันนี่มันเป็นของหลวงครับถึงอยู่ได้นี่บางบุรพาต้องขายก็เพราะพี่น้องแย่งสมบัติกันบางมังคุดพรมจะอยู่เนี่ยดีแล้วแล้วก็อยู่มาเนี่ยสมัยหนึ่งเสนอให้รื้อนะครับตำหนักบางมังคุดพรมเนี่ยรื้อเมื่อคุณป่วยเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วคุณป่วยไปถามคุณพันทิพย์คุณพันทิพย์ก็เป็นคนรักคุณป่วยมากนะครับให้คุณป่วยมาเป็นประธานมูลนิธิจุมพจน์พันทิพย์คุณป่วยก็ไปถามคุณป่วยคนน่ารักถามคุณบันทิพย์คุณบันทิพย์บอกเลิกเลยเอาไว้แล้วมันเสียดตาฉันแฉงใจฉันผมไม่อยากจะคุยมอดผมมีคนรักษาไว้นะผมบอกคุณป่วยลื้อไม่ได้นะนี่ของสำคัญผู้บ้านผู้เมืองตึกฝรั่งสวยงามมากคุณป่วยเป็นคนประเสริฐสุดประเสริฐเขาเชื่อผมใช่ไหมถ้าอธิการคนปัจจุบันมันเชื่อผมมันจะไปโลดเลยไอ้สมคิดเนี่ยมันโอ้มันยอดเยี่ยมเลยผมเขียนนะมันจะลื้อไอ้เนี่ยกำแพงวังหน้าที่ธรรมศาสตร์เนี่ยผมบอกไม่ได้นะนี่กำแพงวังหน้าแล้วเข้าที่ประชุมเป็นตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอธิการใช่ไหมคุณชลักเขาไม่ให้ลื้อเขาไม่ได้คุณชลักเป็นเจ้าของเยอะแยะหมดเลยครับไม่ลื้อเนี่ยเล่าเรื่องบางคนพร้อมไม่ฟังมีอะไรไหมครับจะไม่คิดถึงความก็เปิดหลังนะจะเลยครับที่อยากถามที่ผมอยากเดี๋ยวจะเชิญพูดตรงไหนหน่อยครับเชิญนะพอดีที่อาจารย์เนตบอกว่าจริงๆเนี่ยเราไม่เคยปลองดองกันมาก่อนเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ทำไมในระดับประชาชนเราไม่เคยรู้สึกถึงความไม่ปลองดองอันนั้นนะคะคืออยากจะเข้าใจตรงนี้นิดนึงเหมือนกันแต่เราจะมีความรู้สึกในส่วนตัวนะคะมีความรู้สึกว่าคนๆนึงทำไมทำให้ประชาชนเนี่ยแตกแยกกันได้ถึงระดับครอบครัวอันนี้ค่ะที่อยากจะทราบขอบคุณค่ะจากคำถามที่ว่าเราอาจารย์บอกว่าเราปองดองใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าเราเคยรู้สึกแตกแยกในขณะนี้ไหมนี่ผมอยากจะชวนอาจารย์คุยตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยซ้ำไปว่าตอนหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยคณะราษฎรกับคณะเจ้าเนี่ยมันความคิดมันต้องแน่นอนว่ามันต้องต่างกันใช่ไหมฝ่ายหนึ่งต้องการประชาธิปไตยอีกฝ่ายหนึ่งต้องการบ้านเมืองสมบูรณ์สิทธิราชเนี่ยผมก็เข้าใจว่าในครอบครัวบางครอบครัวคงคิดแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าว่าฝ่ายหนึ่งเอาฝ่ายหนึ่งไม่เอาเหมือนที่เจ้าบางสายเอาบางสายไม่เอาอย่างนี้ครับคือตอนหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คงมีความขัดแย้งแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคนที่ตื่นตัวทางความรับรู้หรือทางการเมืองเนี่ยมันยังจำกัดอยู่ใช่ไหมครับก็คงจะคนแถวกรุงเทพเนี่ยที่ความขัดแย้งก็ลงไปถึงครอบครัวเหมือนกันใช่ไหมครับวันนี้ก็ผมอ่านอย่างนิยายอย่างสี่แผ่นดินก็พูดถึงเรื่องแบบนี้อยู่เหมือนกันใช่ไหมลูกของแม่พลอยบางคนก็ไปร่วมกับคณะราษฎรอะไรซึ่งเรื่องมันเรื่องสมมุตินะฮะแต่ว่ามันคงสะท้อนเรื่องในตอนนั้นหรือว่าที่ท่านอาจารย์พูดถึงเจ้าหลายคนเนี่ยก็เป็นที่รังเกียจของเจ้าอื่นๆเพราะว่าไปเข้าคณะราษฎรถูกไหมฮะพระองค์เจ้าอาทิตย์นี่ก็ไปเป็นผู้สําเร็จราชการแผ่นดินนี่ก็คงจะมีคนที่เป็นพวกเจ้าเกลียดไม่ใช่น้อยนะครับแม้กระทั่งกรมหมื่นนราธิพงศ์พันธุ์นะพระองค์วันก็ไป
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่ไหมครับแล้วก็รับใช้คณะราษฎรแล้วก็อยู่มาจนกระทั่งถึงรัฐบาลจอมพลถนอมเพราะฉะนั้นก็คงมีความขัดแย้งอยู่ทีนี้ที่ถามถึงว่าปัจจุบันนี้ทำไมบางคนเนี่ยทำให้คนเกลียดกันได้ถึงมากถึงขนาดนี้ผมว่าสังคมไทยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจากสังคมที่มีเฉพาะชนชั้นสูง อยู่นิดเดียวใช่ไหมครับชนชั้นกลางแทบจะไม่มีมีก็คือเป็นพวกข้าราชการเท่านั้นอ่ะถูกไหมครับส่วนชนชั้นล่างเยอะแล้วเป็นชนชั้นล่างที่ไม่อะไรไม่สนใจเรื่องที่ตรงส่วนกลางสนใจเรื่องที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นท้องที่ตัวเองไปมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกไหมครับเวลานี้สังคมไทยนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์ก็คือว่าสังคมไทยมันเปลี่ยนมาเยอะเหลือเกินนะฮะแต่เวลาเราคิดอะไรเรามักจะคิดเหมือนกับว่าสังคมไทยมันไม่เคยเปลี่ยนยุค70ปีที่แล้วเป็นยังไงปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้ว70 80ปีมันเนี่ยผมว่าสังคมไทยเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับจนกระทั่งมันเป็นสังคมที่การเมืองเนี่ยไปถึงทุกหย่อมย่าไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ข่าวสารข้อมูลอะไรก็ไปถึงทั่วหมดละนะครับแล้วก็แม้ว่าในตอนเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามันเป็นต่างจังหวัดกับในกรุงหรือว่าชนบทกับเมืองอะไรจริงๆแล้วมันใกล้กันกว่าตอนที่ผมเขียนเรื่องสองนครเยอะมากแต่มันก็ยังต่างกันอยู่นะครับแต่ว่าปัญหานี้มันไม่ใช่ชนบทที่ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วแล้วก็กรุงที่รู้อะไรมากเหลือเกินผมคิดว่าถ้ามองอย่างนี้ก็ไม่ทันกับความเป็นจริงในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมานี้เหมือนกันครับดังนั้นก็เวลานี้ถ้าให้ผมมองแล้วเนี่ยผมอาจจะพูดอะไรซึ่งบางทีมันอาจจะเลยไปหน่อยนะคือผมคิดว่าสังคมชนบทเนี่ยเวลานี้มันชนบทแท้ๆมันแทบจะไม่เหลือแล้วมันจะกลายเป็นเมืองขนาดเล็กอย่างอบต.เนี่ยผมจะมองว่าเป็นเมืองขนาดเล็กแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่บวกก็คือว่ามันมีโอกาสที่มันจะเข้าใกล้กันมากขึ้นแล้วเพราะยังไงก็เป็นเมืองเหมือนกันถูกไหมครับแต่ว่าความแตกต่างก็ยังมีอยู่เพราะเมืองขนาดเล็กกับเมืองขนาดใหญ่เนี่ยวิธีการคิดความต้องการที่พึ่งอะไรมันก็ยังไม่เหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะฝากพวกเราว่าอยากจะให้เรารักกันปลองดองกันแล้วก็ฟังกันให้เป็นหลักดีกว่านะครับแล้วก็ไอ้ที่คิดเอาแพ้เอาชนะเนี่ยมันก็จริงๆมันก็ไม่ค่อยยั่งยืนผมคิดว่าทำให้ในที่สุดแล้วทุกคนชนะเนี่ยอันนี้จะยั่งยืนกว่านะครับทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อกี้เนี่ยนะผมอันนี้ก็จะพูดเรื่องอื่นต่อไปนะครับผมฟังที่ท่านอาจารย์สุรพูดมาเนี่ยนะทำให้ผมมีความรู้สึกบางอย่างที่ผมไม่เคยรู้สึกผมมีความรู้สึกว่าที่อาจารย์สุรพูดถึงอะไรต่างๆพูดถึงประยูนที่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อะไรเนี่ยนะครับมันเรื่องการเมืองไทยมันก็คล้ายที่เขาบรรยายในสามก๊กไม่มีผิดนี่แหละคือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงของมนุษย์นะครับแล้วก็ที่บอกว่าประยูนทำไมทีแรกประยูนคิดยังไงประยูนเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตั้งแต่ประยูนหนุ่มจนประยูนแก่เปลี่ยนไปเรื่อยมันไม่ใช่ประยูนคนเดียวกันนะครับแล้วก็จะไปบอกว่าเขาไม่สนใจเขาไม่ได้เอาเขาไม่ได้รักอุดมการณ์ประชาธิปไตยอะไรเลยจริงๆก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นไม่อย่างนั้นในตอนแรกก็ไม่เสี่ยงมาเป็นคณะผู้ก่อการถูกไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นมามันก็เจอกับอะไรต่ออะไรมันก็เหมือนคน14ตุลาก็เหมือนกันถ้าพูดแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็เกือบจะเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้มันเหมือนอย่างที่ไหนล่ะมันก็ไม่เหมือนกันเลยถูกไหมครับแล้วแต่ละคนก็มีทางของมันไปอะไรต่ออะไรไปนี่ผมว่าถ้าคิดแบบนี้นะครับมันจะต้องบวกกับปรัชญาในการมองสังคมถูกไหมครับก็จะต้องมองแบบไม่ไปยึดความคิดอะไรตายตัวไปจนเกินไปแล้วก็อย่าไปมองคนแบบที่ว่าคนนี้เนี่ยมันคิดแบบนี้แล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วยสังคมยิ่งในสมัยสามก๊กมันจะเปลี่ยนน้อยกว่าเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมัน 7-80 ปีมันเปลี่ยนไปมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีบางทีมันต้องอดทนแล้วก็จะต้องมีความถ่อมตัวที่จะบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะไปตรงไหน ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ที่ผมบอกว่าต้องถ่อมตัวเพราะว่าตัวคิดตัวแสดงตัวขับเคลื่อนเนี่ยมันเยอะขึ้นกว่าเดิมมหาศาล มหาศาล นะครับเพราะฉะนั้นมันพอเป็นแบบนี้เข้าผมว่ามันอะไรหลายๆอย่างเราก็นึกไม่ออกนะว่ามันจะไปยังไง
แล้วก็มันจะคลี่คลายไปยังไงแต่ว่าจะใช้วิธีแก้ปัญหายังไงอ่ะมันจะใช้แบบหาคนคนหนึ่งหาคณะคณะหนึ่งมาทำอะไรเนี่ยผมว่ามันก็ยากขึ้นเรื่อยๆล่ะมันจะต้องเป็นหลายๆคณะหลายๆความเห็นแล้วก็อ้าวไม่ได้แบบที่เราต้องการเสียทั้งหมดแต่ก็พอรับได้นะอะไรแบบนี้ผมคิดว่ามันคงจะได้อะไรที่ในที่สุดมันก็ไม่ได้สนใจเราทั้งหมดทีนี้เขาก็บอกกลับมาที่ผมฟังเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมว่าอาจารย์ปรีดีเนี่ยเป็นนักปรองดองตัวฉกาจฉกรรจ์เลยนะครับแล้วก็อันนี้มันก็สะท้อนจากวิธีคิดที่เป็นพุทธธรรมของอาจารย์ปรีดีด้วยที่ผมฟังที่อาจารย์สุรักษ์พูดมาหลายครั้งเนี่ยนะครับวันนี้ผมคิดว่าผมได้ตกผลึกวันนี้ว่าอาจารย์ปรีดีเป็นคนที่ไม่อาฆาตพยาบาทนะครับแล้วก็มองโลกในแง่ดีในแง่ดีไม่ใช่ว่ามองว่าอะไรมันสวยหรูนะไม่ใช่นะแม้กระทั่งเวลาทุกเวลาลำบากอะไรอาจารย์ปรีดีก็มีทัศนคติที่ดีกับโลกกับมนุษย์กับอะไรแล้วก็เต็มไปด้วยความอะไรเชื่อว่าเมื่อทำดีแล้วนะสิ่งต่างๆมันก็จะดีเองแม้ว่ามันจะไม่ดีเหมือนที่ใจเราคิดแต่ว่าก็เตรียมรับความผิดหวังความพลาดหวังแล้วก็พูดถึงคนที่มาทำอะไรให้ท่านเนี่ยก็พูดถึงแบบให้อภัยไปหมดแล้วเป็นไงครับทีนี้ผมว่านี่ก็เป็นจุดแข็งของสังคมไทยนะสังคมไทยเป็นสังคมที่ในตอนต้นที่ผมพูดว่าเราไม่ค่อยจำอะไรเนี่ยครับไอการที่ไม่ค่อยจำอะไรจนมากเกินไปเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ถึงกับเสียหายไปเสียทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ลืมไปแล้วแหละคนที่มันเคยมีประวัติอะไรจำไม่ได้แล้วแหละเนี่ยครับมันก็ในระดับปฏิภาณไหวพริบเนี่ยเราเร็วมากที่จะคืนดีกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าชาวบ้านถึงได้ไม่ค่อยรู้สึกจนถึงทุกวันนี้นะครับที่ผมสัมผัสชาวบ้านจริงๆก็ไม่ค่อยขัดแย้งกันนะเขาจะคิดต่อเรื่องนี้เหมือนศาสนาที่ไม่เหมือนกันอย่างถ้าพี่เดชมาพูดกับผมเนี่ยนะพี่เดชจะออกแดงๆเนี่ยนะผมก็จะแดงๆตามไปนิดหนึ่งเพราะไม่อย่างนั้นแกจะไม่คุยกับผมโอ้โหใช่ไหมพี่คนมาแกออกเหลืองๆผมก็จะพูดเหลืองๆกับแกหน่อยไม่อย่างนั้นแกไม่พูดกับผมจะได้ไอ้แต่ละคนเป็นยังไงก็เที่ยวประเมินยอมเองไอ้นี่มันออกแดงๆนี่แต่มันไม่ถึงขั้นนั้นนะผมว่ามันเหลืองด้วยนะไอ้นี่มันไม่ทั้งแดงทั้งเหลืองมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยผมคิดว่าเรามีคนไกลในการที่จะอยู่ด้วยกันได้พอสมควรธรรมศาสตร์มันต้องมีทั้งเหลืองทั้งแดงอเดชครับผมใช้ชีวิตอยู่ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยก็ช่วงเรียนจุฬาเพื่อนภรรยาผมที่เรียนธรรมศาสตร์ก็ใช้ชีวิตอยู่นั่นมากกว่าที่เรียนจุฬานะครับแล้วก็พอเป็นอาจารย์ลูกศิษย์อาจารย์ป่วยก็ไปทำงานกับท่านอยู่ที่นั่น10ปีนะครับก็เห็นเรื่องนี้แล้วก็สนใจงานอาจารย์ปรีดีมากตอนผมได้รับอิทธิพลจากอาจารย์สุรักษ์นะเพราะร้านศิษย์สยามนี่อยู่หน้าวัดหัวลำโพงผมไม่เด็กวัดหัวลำโพงนะแล้วก็เข้ามาอะไรอยู่เรื่อยจนกระทั่งอาจารย์สุรักษ์กับบ้านแม่ยายผมอยู่นะถูกไล่ผมร้องมาเลยครับไล่จากจุฬาทีนี้ก็สนใจผมคิดว่าผมอ่านงานลำพึงลำพันของอาจารย์ปรีดีอาจารย์จีดีเนี่ยคือพุทธเป็นลึกๆทั้งหมดตัวเลือดเนื้อเชื้อไขเนี่ยนะพุทธจริงๆนะพุทธแบบที่เชื่อทางแม่เพราะพ่ออาจารย์ปรีดีเป็นหมอจีนอะไรมานะแล้วตอนที่เป็นเด็กอาจารย์ปรีดีอยู่วิทยาท่านซึมซับวิถีพุทธสุดยอดเลยแล้วหนังสือเล่มสุดท้ายที่อาจารย์ปรีดีเขียนนะครับอนิจจังสังคมเนี่ยครับต้องอ่านเลยนะครับอาจารย์เราที่เขียนให้แม่ยายท่านเขียนจากปารีสหลังที่ตกผลึกหมดแล้วผมยืนยันเหมือนอาจารย์เนี่ยท่านไม่มีแค้นไม่มีอภัยนะครับแล้วสัจธรรมท่านว่าอมตะวาจาใช่ไหมผมคิดว่านี่เข้าถึงพุทธหมดเลยและตรงนี้ผมเลือกนี่เป็นจุดสำคัญที่นะเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งพวกที่ธรรมศาสตร์เนี่ยก็วิพากษ์อาจารย์ปรีดีแล้วก็มีคนบอกที่จริงอาจารย์ปรีดีท่านไม่ใช่สังคมจ๋าเลยท่านเป็นสังคมนิยมแบบลิเบอรัลใช่ไหมเขาใช้ศัพท์ว่าอย่างนี้ผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องแล้วเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าความคิดนะก็มาอยู่ในอาจารย์ตัวอาจารย์ปุ๋ยหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าชาวไทยหรือคนที่เป็นนักผู้นำดีๆนะครับก็จะซึมซับไอ้แบบความศีลธรรมทั้งฝ่ายผ่านความเชื่อแบบแม่อาจารย์อะไรพวกนี้งานเล่มใหม่ที่ผมอ่านที่สุดเลยนะของพุทธยันตีที่อายุศรียะเขาเขียนเนี่ยนะครับเขาเขียนตรงนี้มันเป็นจุดสำคัญซึ่งในประเทศอื่นไม่ค่อยมีเพราะนวัตกรรมต่างๆที่เกิดในประเทศไทยผมก็คิดว่าสำคัญมากแล้วผมเนี่ยตั้งแต่14ตุลาผมไม่เคยคลาดทักเหตุการณ์เลยนะถึงเรื่องนี้เราเห็นวัฒนธรรมทุกครั้งเราเห็นพัฒนาการเรื่อยๆอย่างเช่นที่ราชดำเนินเนี่ยใครจะเชื่อไอ้ธงบอกสวัสดิ์ที่ทำสีสันคนตาบอดนะครับ
เพราะอาสาสมัครไม่มีใครไปชวนมันมันยกโบกธงอะไรตรงนี้นะฮะมันเพิ่มสีสันให้มีชีวิตอะไรทำนองนี้แล้วก็ถ้าเราผมคิดว่าอยากจะมีใครลองทำงานวิจัยชิ้นเล็กๆดูดิครับว่าสาวเวทีเนี่ยนะครับสาวเวทีที่อยู่จะน่านะเราเข้าไปดูนะครับเป็นการจัดตั้งมีพัฒนาการที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับสมมติได้พวกวอลสตรีทออคคิวพายมาดูเนี่ยมันจะงงเลยนะถ้าใครเข้าไปในถ้าใครเข้าไปในซุ้มของสายพลังธรรมนะเราจะเห็นพลังสันติมีในนั้นครับก็เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านอะไรต่างๆนี้นะครับมียังไหนเวลาไปรับอาหารเขาเขายกมือไหว้เราใช่ไหมสติก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่ที่ผมเห็นนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสังคมไทยนะเรื่องมันก็ต้องมีคนแบบอย่างอาจารย์สุรัตน์นะก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงมากแต่ว่าคดีเดียวถ้าเรารู้จักอาจารย์สุรัตน์ท่านส่งเสริมคนเด็กด้วยแล้วก็ยอมต้องทะเลาะบอกแหวกถ้าคนมันไม่เถียงกันก็ไม่ได้ใช่ไหมลักษณะอย่างนี้ทีนี้ผมก็อยากมาถามอาจารย์สุรัตน์นะครับว่าคนชอบโค้ดคำพูดของรอเจตที่เขียนได้แล้วว่านะข้าพเจ้าเต็มใจเลยนะมันมองเหมือนกับว่าเหมือนว่าจริงๆแล้วจะใส่ก็จะยกให้อยู่แล้วใช่ไหมแต่พวกนี้มาเอาใช่ไหมมาชิงสุกยกว่าใช้ชิงสุกก่อนห้ามใช่ไหมทีนี้มีคนก็บอกว่าไอ้คำพูดแบบที่เขียนน่ะว่ารอเจตจะเขียนไม่ได้เพราะภาษาไทยจะไม่เก่งแต่ว่าจะไม่รู้อาจจะให้ใครแปลมันก็ได้นะมันก็อยากจะเรียนถามอาจารย์สุรัตน์ตรงนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งผมคิดว่าความรักชาติเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่ดีบอกก็อย่างเช่นจอมพลป.มีหลายๆเรื่องนะแต่ว่าผมคิดว่าชุดความคิดที่ไม่ว่าอาจารย์คนอย่างอาจารย์ดิเรกอะไรนะมันก็ทำให้เรามีขึ้นเป็นคนที่ปิดทองตูดพระนะในตรงก้นพระอะไรผมว่าไงเพราะว่ามันทำให้คำพูดว่าที่จริงแล้วที่คำพูดโบราณที่บอกว่ากรุงศรีอยุธยาไม่มีไม่เส้นคนดีแต่คนดีมันเล็กๆอยู่นะแต่คนดีเราตัวนี้มีอิทธิพลต่อคนอื่นๆแล้วถ้าไปอ่านงานของพระเจ้าตากดูจริงๆแล้วก็มีคนอยู่เบื้องหลังพระเจ้าตากก็มีเยอะที่เขาไม่ปรากฏตัวใช่ไหมผมคิดว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงสังคมต้องมีแต่ปล่อยให้ใครไปเล่นก็ต้องไปเล่นใช่ไหมแต่คนที่จะกลมความคิดอยู่คอยสะกิดเพื่อนมันต้องมีอยู่แล้วก็พวกนี้เป็นคนที่ไม่ปรารถนาอำนาจก็มีจริงใช่ไหมอันนี้ทีนี้อีกประเด็นที่อยากถามว่าอาจารย์ผมไม่อาจไปอ่านบันทึกอันหนึ่งเจ้าพลปอเนี่ยเป็นคนที่ทดลองใช้กรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินนะเมื่อวันที่1มกราคมปี95บอกทดลองที่วิทยากรให้ถือครอง50ไร่ใช่ไหมฮะแล้วทีนี้มีบันทึกอเมริกามาเพราะว่าไม่ยอมตรงนี้แล้วอาจารย์คุณเจ้าพลปอก็ทุบโต๊ะไม่เอาไม่ยอมแล้วนะจะเห็นนี่อเมริกาก็จะเข้าไปสนับสนุนสลิดอะไรเงี้ยก็อยากให้อาจารย์ตอบ2เรื่องนี้นะครับเรื่องของรัชกาลที่7นะแล้วก็เรื่องทวินเท่านี้ครับไอ้คำถามของเดชอันสุดท้ายเนี่ยเป็นสิ่งประเสริฐสุดที่จอมพลป.พิบูลสงครามทำคนไม่ควรจะมีที่ดินในครอบครอง5ไร่ที่ทั้งเป็น50ไร่แล้วพูดตรงไปตรงมานะที่ญี่ปุ่นได้รับความสำเร็จก็อเมริกันเข้าไปปกครองญี่ปุ่นหลังสงครามโลกปฏิรูปที่ดินเจียงไคเช็คแพ้เป็นใหญ่มาไต้หวันสำเร็จปฏิรูปที่ดินแล้วเมืองไทยถ้าไม่ปฏิรูปที่ดินไม่มีทางสำเร็จเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมดเนี่ยที่ดินทรัพย์สินของกษัตริย์ 30% ในกรุงเทพไม่มีทางเพราะว่านี่เป็นอันสำคัญที่จอมพลป.ทำแล้วหลายเรื่องแกทำรับช้าไปเสมอติดต่อกับจีนแกก็ทำหลายเรื่องเป็นความดีของแกในทีนี้เรื่องรัชกาลที่7อันนั้นท่านทิ้งไพ่ไปสุดท้ายท่านต้องการให้คนจำท่านได้แต่คนจะจำท่านได้ไอ้บรรทัดนี้เท่านั้นเองตอนนั้นท่านเป็นคนแพ้แล้วครับหัวแพ้แล้วนะเว้ยแต่หัวทิ้งไพ่ไว้นี่ที่หัวแพ้เนี่ยเพราะไอ้พวกเฮียมันบังคับให้หัวแพ้ชัดเจนนะคุณอ่านดูสิแล้วถ้าคุณไปดูนะครับไม่ใช่พันนี้ท่านสู้มาตลอดครับแล้วสู้แล้วแพ้กบฏวรเดชนี่ท่านอุดหนุนเต็มที่เลยครับแต่ทุกเรื่องครับท่านแพ้แล้วแพ้ก็แพ้แบบท่านอังกฤษนะครับหนีไปแพ้ที่อังกฤษครับเวลานี้ก็เช่นเดียวกันนะเจ้าเวลานี้ก็องค์นึงเนี่ยทุกคนป๊อปปูล่ามาเวลานี้ก็เตรียมจะหนีไปอยู่เมืองจีนครับเจ้าเป็นอย่างนี้มาตลอดทีนี้เพื่อประโยชน์นะฮะเราพูดเรื่องคุณดิเรกวันนี้เนี่ยคุณดิเรกเนี่ยพูดตรงไปท่านเป็นตัวพระรองที่สำคัญแต่ผมอยากจะพูดว่าสังคมไทยเนี่ยมองในแง่ผมเนี่ยมันมีพระเอกอยู่3ช่วงช่วงแรกเนี่ยพวกเจ้าก็ถือว่าเป็นพระเอกโดยเฉพาะเมื่อเขาชนะขุนนางได้ในชาติที่5ก่อนการที่ห้าขุนนางก็เป็นพระเอก
พระเจ้ามาเขียนหนังสือเนี่ยลดคุณลมบรอยคุณนาหมดเลยเปิดประเทศยกให้รัชกาลที่สี่ถ้าพวกคุณนาเขาไม่ยอมไม่มีทางเปิดก็ท่านการที่เสียพูดชัดเจนเลยครับทุกเรื่องสำคัญท่านจะต้องปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนและรัชกาลที่ห้าไอ้รอชอรัชสิบสองเนี่ยถ้าเชื่อพวกคุณนาเขาไม่เสียประเทศเขาบอกอย่าไปยิงมันเราลบเราอยู่พระหลังมาอมเราก็พระหลังท่านถือท่านได้อำนาจจากคุณพนางแล้วท่านไปชิบหายเลยเนี่ยข่าวผู้หาทุกวันเนี่ยมาจากรัชกาลที่ห้านะที่ในแง่ของเจ้าเนี่ยเขาถือเขาเป็นพวกเดียวตั้งแต่เขาชนะคุณนางได้เขาปกครองบ้านปกครองเมืองเนี่ยผมยกตัวอย่างคุณหมอบริพัตรนี่เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเลยครับท่านไม่เคยทำความชั่วเป็นเรื่องจริงท่านอาจจะทำความผิดแต่มองในแง่ของท่านคือการรักษาบ้านเมืองรักษาสถานะเดิมของบ้านเมืองเจ้าฟ้าเสวยอันเงินพันทองเป็นสิทธิฟังพระพรหมใหญ่ขนาดไหนเป็นสิทธิเจ้าฟ้าโศกการเขาไกรราชเป็นสิทธิท่านชนะก็จุกได้หลวงให้คนละสลึงนี่เป็นสิทธิเป็นความชอบธรรมนี่เปลี่ยนแปลงประมาณ2475ต้องเข้าใจนะฮะที่คุณประยูรสำคัญคุณประยูรสามารถดึงเราพ้นแม่ทัพมาได้เพราะพวกแม่ทัพเนี่ยมันศักดินาครับมันไม่ฟังหลวงประดิษฐ์มนุษย์ธรรมเราเด็กวันซื้อนี่แต่พวกนี้ในพลเนี่ยเพราะคนประยุทธ์สำเร็จพวกในพันเอกพวกนี้และพวกนี้ต้องการอย่างเดียวครับล้มเจ้าท่านเองเพื่อเข้าใจปกครองไม่ได้ใช้ประชาธิปไตยมันอยู่ในสายตาเพราะฉะนั้นเมื่อจอมพลป.เอาชนะจอมพลก็ทหารต้องปกครองอีกรายหนึ่งก็กลับไปเป็นขุนนางปกครองเหนือเจ้าเช่นเดียวกันนะครับเมจิก็เหมือนกันเนี่ย restoration เนี่ยเอาไอ้พวกโจมพลออกไปขุนนางที่อาจารย์ปรีดีเป็นวิสัยทัศน์ที่ตายเขาก็หมดร่วมมือกันมาตามแต่อาจารย์ปรีดีเห็นว่าบ้านเมืองนั้นไม่ใช่ไม่ทำชั่วไม่ใช่ทำบ้านเมืองนั้นต้องเป็นของราษฎรไอ้รัฐธรรมนูญฉบับ27มิถุนายนอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรอาจารย์ปรีดีไม่ได้เขียนในวาทกรรมครับในวาทกรรมที่7ที่เขียนวาทกรรมครับเจ้าบ้านเมืองต้องเป็นของราษฎรเศรษฐกิจการเมืองต้องราษฎรเพราะฉะนั้นธรรมศาสตร์ที่เปิดเพื่อราษฎรคนอย่างคุณกุหลาบในกรุงเทพคุณอย่างคุณเตียงสิริขันธ์ทวินอุดรแล้วพวกนี้เป็นหัวใจเลยหัวใจที่อุดหนุนประชาธิปไตยแล้วพวกนี้คุณคงดูถูกเลยไอ้บักนานบักเสียวพวกคุณนางดูถูกหมดเลยอาจารย์ปรีดีเห็นพวกบักหนาวบักเสียวเขาเป็นรัศดรที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเราเป็นคนเดียวนะครับแต่อันนี้คุณจะเรียกทั้งที่มีเป็นหม่อมหลวงเป็นลูกภรรยาเป็นชาติพี่ๆอาจารย์เดือนบุญนาคบุญนาคนะครับไม่ใช่พญาพานทองขี่ชั่วคนเขาสนแปลงนามเลยเสร็จจำเดือนอยู่กับอาจารย์พี่ดีพวกนี้เห็นว่าแล้วพรรคสาชีพนี่คุณเดือนเป็นหัวหน้าพรรคนะครับอันนี้นะครับที่ทหารทนไม่ได้คุณนาทนไม่ได้ก็เห็นแต่ปีดีไปเข้ากับบักนั้นบักเสือแล้วอันนี้เมืองไทยยังไม่ได้หมดนะเรสซิสม์ในเมืองไทยยังไม่หมดครับยังดูถูกเช่นเดียวกับที่เราดูถูกพวกแขกปัตตานีนะอาจารย์ปีดีรักคนทั้งหมดถ้าบ้านเมืองตรงนั้นนี่ครับเพราะฉะนั้นที่อาจารย์ปีดีอยู่ไม่ได้เนี่ยไอ้คริสวันนั้นมันเป็นปลายเหตุที่ปลายเหตุว่าพวกแม้คณะราษฎรเองก็รวมหัวกันฆ่าอาจารย์ปีดีคุณควงเข้ากับคุณกฤษคุณเชนีหมดเลยและกลับมาตอนนี้เลยไอ้ที่ว่าไอ้ที่ไอ้ใครไอ้ธงชัยมันเขียนกับชาติปไตยที่พระมหากษัตริย์อยู่เหนือธรรมนูญก็เช่นเดียวกันพวกอำมาตย์ก็ต้องการอันนี้กลับมาคำตอบคือคนที่ปกครองบ้านปกครองเมืองไอ้ประชาธิปไตยรูปแบบไม่สำคัญเลยอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะแล้วพวกนี้ก็ยังลึกรู้สึกว่าพวกตัวเท่านั้นที่ตกปกครองบ้านผมบังเอิญผมรู้จักเจ้าดีที่สุดในพระองค์ทานีเนี่ยผมรักใคร่ท่านมากเลยท่านเห็นในพวกใครพวกคณะรัศดรไม่มีปัญญาที่มันสำเร็จเนี่ยเพราะชายวันเทิร์นโค้ดไปรับใช้พวกนี้พวกเจ้าเราไปรับใช้มันไม่มีทางแต่อย่างพระองค์อาทิตย์ไม่อยู่ในสายตาท่านเราเนี่ยเพราะอาทิตย์เป็นคนไม่มีความรู้อะไรแ
ผมเจ้าวันไปเจ้าก็มีคนมีความรู้ครับ first class honor Marlborough College Great Research College ไปทักทายต้องทางนี้ฉันรู้สึกเลยว่าถ้าที่หลวงประดิษฐ์ได้เป็นลูกเขยบ้านบ้านนักบำเพ็ญท่านจะเห็นว่าไม่มีความสามารถคือพวกเจ้ามีเสียนี่มีความ arrogant สิคนเป็นโง่แต่เจ้าสมัยตราบจนถึงต้นรัชกาลนี้เจ้ายังมีคนที่มีความสามารถแต่ตอนนี้เจ้าหมดคนที่มีความสามารถแล้วเจ้าที่คนมีคนมีความรู้ความมีความมั่นคงทางใจครับหมดเป็นแล้วไม่มีเหลือแล้วมันหมดแล้วท่านน่าสนใจนะแล้วคนที่รักเจ้าที่สุดเนี่ยคนนึงนะหลวงสุรีพงศ์สุทธิแพทย์พ่อเป็นลูกของกระจาดหมอกระจาดหลวงสุรีพงศ์เป็นลูกของปริยาสุริยานุวัฒน์ปริยาสุริยานุวัฒน์นี่เขียนเรื่องทรัพยศาสตร์คนแรกรัชกาลที่6เก่งมากเลยเป็นเสนาบดีกระทรวงพระคลังทะเลาะกับที่ปรึกษาต้องลาออกเลยรักจ้างรักจ้างมาพูดกับผมในที่ว่าพระองค์ท่านนี้คุณสุรักจ้างมันหมดดีเขาต้องยอมรับนะครับทุกสกุลนะครับมันมีขึ้นและมีลงสถาบันเจ้านี่ต้องเข้าใจไม่เป็นสถาบันสันตติวงศ์มันมีขึ้นและมีลงแล้วทำไมผมถึงต้องการรักษาสถาบันนี้ไว้ผมต้องการรักษาสถาบันนี้ไว้เพราะเมื่อลงแล้วก็รักษาคนที่ลงก็ยังทำกำลังอยู่ได้เป็นเจวิตบ้างเป็นไรบ้างมีทำพิธีกรรมไว้ดีกว่าเอาเจ้ารุ่นใหม่ที่มันอยู่ต่างประเทศมาคุมอยู่ในประเทศไอ้เจ้ารุ่นใหม่นี่มันเหี้ยกว่าเจ้าที่อยู่นี่เพราะเจ้าพวกนี้มันเหี้ยกันมาเก้าชั่วคนแล้วมันเหี้ยไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วไอ้เจ้าใหม่เนี่ยมันจะเหี้ยอยู่ตรงนี้ประเด็นผมอยู่ท่านนั่นเองที่คนไม่เข้าใจนั่นนี่สรุปให้ฟังพออย่างจะใครจะเถียงจะถามจะอะไรก็ได้นะถามได้ท่านทำไมปัญญาชนไทยนะที่เคยเชียร์ปีนี้ก่อนเนี่ยแต่ตอนหลังมันเป็นสังคมนิยมไปหมดเลยนะเป็นลาวสายตีอย่างเงี้ยแล้วก็ในผีแล้วก็มาถึงจิตภูมิสังเนี่ยกลายเป็นสังคมนิยมไปหมดเลยในแดนสุรัตน์คนเดียวคือต้องเข้าใจนะครับพระอาจารย์ปีนี้เนี่ยเป็นถ้าพูดตามภาษาอาจารย์พุทธทาสเป็นธรรมิกกับสังคมนิยมและท่านเป็น scientific marxism ท่านรังเกียจสตาลิน marxism ท่านรังเกียจ Chinese marxism โดยแม้ท่านอยู่เมืองจีน21ปีนะครับแต่ท่านปิดปากเงียบเลยเรื่องนี้จีนเขาต้องการให้ท่านอยู่ร่วมด้วยได้ถ้าท่านร่วมกับเขาเนี่ยเจ๊กมันยึดเมืองไทยให้ท่านเลยท่านรังเกียจนี้เพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็พวกที่เป็นมาร์กซิสม์เต็มตัวเข้าใจว่าไอ้โปรเลตเตเรียตจะต้องปกครองเห็นว่าปีดีแย่ปีดีไม่มีขืนพอเป็นต้นเนี่ยในผีนี่เขาก็ไปเต็มที่เลยจิตภูมิศักดิ์ผมไม่รู้เขารู้จักปีดีหรือเปล่านะเพราะจิตภูมิศักดิ์มาช่วงนั้นปีดีนั่นไปแล้วเขาก็ไปทางคัมภีร์ทั้งนู้นหมดเพราะอาจจะผิดนะอันนี้อาจจะรู้ดีกว่าผมเรื่องนี้คือผมคิดว่าเรามองเวลาเรามองการเมืองไทยนะหรือคนไทยเนี่ยเรามองโดยตัดออกจากโลกไม่ได้เป็นอันขาดผมคิดว่าความคิดแบบอย่างปรีดีเนี่ยมันไม่มีกระแสโลกอะไรหนุนแต่ว่าความคิดแบบสังคมนิยมเนี่ยนะครับมันได้เห็นรัสเซียชนะสงครามโลกครั้งที่2นะครับสงครามโลกครั้งที่2จริงๆเนี่ยเยอรมันเนี่ยตอนที่แพ้เนี่ยก็กองทัพรัสเซียไปยึดเบอร์ลินก่อนเพื่อนแล้วก็กองทัพรัสเซียกำลังจะเข้ามารบกับญี่ปุ่นเข้ามาทางแมนจูเรียแล้วกับอเมริกาตกใจต้องทิ้งระเบิดปรมาณู2ลูกเพื่อให้สงครามมันจบเร็วๆไม่อย่างนั้นเนี่ยรัสเซียจะยึดทั้งเยอรมันก่อนและยึดทั้งโตเกียวก่อนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเรายังได้เห็นจีนกลายเป็นสังคมนิยมยึดประเทศได้เรายังได้เห็นเวียดนามยึดประเทศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพลังของสิ่งที่มันเห็นเนี่ยนะมันต่างกันเยอะส่วนแนวของท่านอาจารย์ปรีดีก็เหมือนแนวของพุทธธรรมมันใช้เวลานานมันต้องตกผลึกมันต้องคิดหลายตลบนะฉะนั้นเนี่ยผมก็วกกลับมาสั้นๆเมื่อกี้นะเหมือนกับ
แอบพาพวกเราวกกลับมาเมื่อกี้ในสามก๊กเนี่ยไอ้ตัวถูกอะมันแพ้อยู่เรื่อยนะไอ้ตัวถูกอะมันแพ้อยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะชนะอย่างเดียวเนี่ยอย่าคิดถูกอย่างเดียวต้องคิดอะไรที่มันโกงโกงผิดผิดเล่เหลี่ยมเปลี่ยนไปนู่นเปลี่ยนไปนี่อะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ต้องการแบบนั้นถูกไหมครับเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นเราก็ต้องการความถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีผมคิดว่าเราก็ต้องยอมที่จะไม่ชนะเหมือนกันถูกไหมครับเราก็ต้องยอมที่จะไม่ชนะเหมือนกันแล้วก็เราก็จะต้องมีตาที่มองยาวๆว่าแต่เมื่อรวมกันไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้ตัวถูกอาจจะไม่ชนะแต่ความคิดที่ถูกเนี่ยเมื่อมันรวมกันแล้วในที่สุดมันชนะไอ้พวกพะลองไอ้พวกปิดทองตูดผ้าอะไรเนี่ยนะฮะในที่สุดความคิดที่ถูกเนี่ยมันชนะนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าโลกมันเปลี่ยนแบบนี้โลกมันเปลี่ยนแบบนี้มันไม่ได้เปลี่ยนแบบว่ามีคนที่ถูกแล้วคนที่ถูกนี่ชนะมันมีคนที่ผิดแล้วคนที่ผิดนี่แพ้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับนี่ก็ไม่ใช่ว่ามันคิดได้ง่ายๆนะมันไม่ใช่คิดแบบนี้ได้ง่ายๆแต่ว่าเติมสุรพจน์นิดนะที่ผมเห็นคุณค่าอาจารย์ปรีดีเพราะผมเป็นศัตรูกับท่านมาก่อนซัดกันมาก่อนเลยแล้วผมรู้สึกผิดรู้สึกบาปเมื่อรู้สึกผิดว่าก็ต้องไปศึกษาความคิดความอ่านยิ่งศึกษาก็ยิ่งเคารพท่านยิ่งรักท่านแล้วรู้สึกว่าท่านมีความที่ลึกซึ้งเสียสละอะไรต่างๆนี่มันต้องศึกษาจริงจังครับแต่ไปตัวมองเผื่อไม่ได้แล้วท่านอาจารย์ครับผมประเด็นที่เมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยอันนี้ผมเห็นยิ่งกว่าเห็นอีกเลยนะเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ในป่าเนี่ยนะผมเคยอยู่ป่ามาก่อนนะผมเจอกับสหายรุ่นเก่ากับผมอ่ะนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นกองกำลังพลพรรคประชาชนไทยต่อสู้อเมริกาซึ่ง อาจารย์ปรีดีทีแรกเนี่ยทำท่าสนับสนุนที่จะส่งเข้ามาเพื่อจะมาก่อการในประเทศไทยแต่แล้วในที่สุดอาจารย์ปรีดีเลิกนะครับก็ที่อาจารย์สุรักษ์พูดเนี่ยถูกถ้าตอนนั้นอาจารย์ปรีดีรับที่จะเป็นผู้นำในการต่อสู้แบบโฮจิมินห์เนี่ยนะครับประเทศไทยเผลอๆแพ้เผลอๆเราจะมีอีกแบบหนึ่งถ้าท่านชอบอุดมการณ์แบบคอมมิวนิสต์หรือแบบมาร์กซ์เลนินเนี่ยนะฮะอันนั้นเป็นการพลาดโอกาสครั้งสำคัญแต่ถ้าท่านบอกว่ามันก็ไม่ดีเท่าไหร่และในที่สุดเวลานี้จีนก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนี่ก็ต้องบอกว่าเราพ้นไปจากอันตรายตอนช่วงนั้นได้เพราะอาจารย์ปรีดีแกไม่เป็นคนที่ชอบแบบนั้นเลยถ้าอาจารย์ปรีดีเป็นคนที่อยู่กับจีนเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์ปรีดีเข้าใจอะไรหมดก็ไม่ได้มองจีนแบบลบเสียทั้งหมดเนี่ยมองแบบใจที่ปล่อยวางนะครับแล้วก็ดูไปแต่ว่าในที่สุดอาจารย์ปรีดีก็ตัดสินใจย้ายไปฝรั่งเศสนี่นะครับโดยที่ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรเนี่ยนะผมว่าเป็นคนที่เก็บอะไรไว้เยอะมากอาจารย์ปรีดีนะครับอันนี้ก็สำคัญถ้าเป็นแบบฝรั่งเนี่ยมันจะต้องพูดคิดอะไรมันต้องพูดหมดนะแต่ว่าแบบของคนไทยเราเนี่ยนะไม่พูดเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เลวเหมือนกันนะคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ธรรมดา แล้วก็มีความสามารถในการที่จะอยู่แบบใจก็ไม่ได้แฮปปี้แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งซึ่งหลายคนไม่ทราบกันนะครับผมเองเมื่อก่อนก็ไม่ได้สนใจตรงนี้ท่านอาจารย์สุรักษ์ทราบดีคือตอนที่อาจารย์ปรีดีหนีไปจีนเนี่ยจีนยังไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์จีนยังไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ยังเป็นจีนคณะชาตินะครับเพราะฉะนั้นที่ไปโมเมว่าท่านหนีไปอยู่กับคอมมิวนิสต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องพูดกันเยอะนะครับแต่ท่านก็ไม่ได้มองคอมมิวนิสต์แบบที่อเมริกันมองนะไม่ได้มองคอมมิวนิสต์เป็นพวกป้าเป็นพวกอะไรต่ออะไรไม่ได้มองแบบนั้นนะครับอาจารย์ครับที่อาจารย์ปรีดีที่ไปจีนเนี่ยก็ในยักษ์เนี่ยก็คือว่าไม่สามารถเดินทางไปจีนได้ใช่ไหมใช่อาจารย์ตอนนั้นจะไปเม็กซิโกครับแล้วก็ได้วีซ่าแล้วนะวีซ่าไปอเมริกาก็ได้แล้วแล้วคุณดิเรกก็ออกพาสปอร์ตให้จากลอนดอนแล้วไอ้แฮนน่าเป็นรองกงสุลอยู่ฮ่องกงดึงพาสปอร์ตออกจากมือฆ่านี่อเมริกันเลวถึงขนาดนั้นเลยครับอเมริกันใช่ไหมอเมริกันครับซึ่งเป็นมหามิตรอาจารย์ปีได้เหรียญ อะไรพีซจากทรูแมนเลยนะครับนะแล้วมันเปลี่ยนนี่ท่านสนใจนะครับถ้าเผื่อว่ารูสเวลต์ไม่ตายทรูแมนไม่ขึ้น
อเมริกันไม่มากลัวคอมมิวนิสต์โลกเปลี่ยนมากเลยเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะไม่ประวัติได้หนังสือนี่ออกมาใหม่นี่ดีมากเลยจิมทอมสันไอ้เรื่องหมายไทยเนี่ยตอนนั้นพวก OSS จะมาเป็น CIA นี่อยู่ฝ่ายพูด liberation ทั้งนั้นเลยแล้วพวกนี้อยู่ฝ่ายปีดีอยู่กับโฮจิมินห์ทั้งหมดแล้วโฮจิมินห์นี่ก็ฝันหวานอยากจะให้เวียดนามเป็นอย่างอเมริกาเลยครับ Declaration of Human Rights ต่างๆมันกลัวคอมมิวนิสต์กันนะและที่อาจารย์ปีดีพังเนี่ยเดี๋ยวผมเพิ่งมาได้เอกสารนะไอ้จากชาติเอเชียคะเนเนี่ยผมนึกว่าความคิดอาจารย์ปีดีความคิดโฮจิมินห์ครับโฮจิมินห์บอกเราต้องรวมตัวเป็นสหชาติเอเชียคะเนรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวกันอเมริกาโกรธมากเลยหาว่าปีดีไปเข้าข้างคอมมิวนิสต์เนี่ยที่พังเพราะอันนี้ก็อาจารย์ปีดียังหวานอเมริกาจะหนุนอยู่อเมริกาถีบปีดีกลับมาหาประมวลปอซึ่งเป็นอาชญากรสงครามเลยโอ้เมคันนี่มันเป็นตัวเหี้ยสุดๆตัวหนึ่งเลยครับในแต่เสร็จแล้วก็ถีบจอมพลปอทิ้งเพราะเรื่อง50ไร่นะฮะแต่แล้วก็ถีบจอมพลปอทิ้งเพราะเรื่อง50ทุกเรื่องครับที่จะมาขัดผลประโยชน์ของอเมริกาและอเมริกาคุณต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่เป็นประเทศซึ่งรักษาสถาบันกษัตริย์ให้ญี่ปุ่นเท่านั้นรักษาสถาบันกษัตริย์ให้เมืองไทยด้วยนี่เอกสารเพิ่งออกมาเลยศรีวิสารวาจาไปหาไอเซนฮาวตอนนั้นกลัวว่าจอมพลปอจะถีบสถาบันกษัตริย์ออกจอมพลปอถ้าไม่มีทางเลือกจะถีบออกเลยนะเอามาเพราะฉะนั้นก็อเมริกันนี่ก็มีบทบาทไม่ใช่เล่นในเรื่องของนี้ครับเชิญฮะยกมือนะครับเรื่องไทยการเมืองที่ปัจจุบันนี้แม้แต่การเองก็เคยประสบมากับการเรื่องไทยการเมืองหรือที่ผมทราบมาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของปองเนี่ยมีการนักโทษทางการเมืองไปปล่อยไว้ที่ของการตามที่ท่านครับแล้วก็มีฐานข้อหนึ่งคือทำไมตอนที่ปฏิปักษ์ก้าวเสด็จกลับจากที่ที่ทางรถไฟไม่มีใครมารับท่านลงอ๋อนี้ต้องเข้าใจนะครับเพราะท่านกลับมามาถึงดึกแล้วด้วยแล้วก็ปิดเป็นปิดข่าวด้วยอันนี้ก็ไม่แปลกประหลาดนะมันเช่นเดียวกันมาถึงกระหม่อมบริพัตรไปรีภัยไปก็ไม่มีคนส่งเสด็จเพราะเขาปิดไม่ให้รู้เรื่องอันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะก็อยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องทางการตั้งแต่อาจารย์ดีอาจารย์ปวดที่ต้องรีไฟรีทางประเทศอะไรพวกนี้คือในเมื่อการเมืองเนี่ยมันมีความรุนแรงแบบว่าไม่สามารถที่จะอยู่ในแผ่นดินเกิดโดยได้ที่จะดูหมองหรือไม่ก็ต้องไปตายที่ประเทศนั่นผมว่าธรรมดานะถ้าลี้ภัยต่างประเทศได้เราก็อยากลี้ภัยถ้าต่างประเทศไม่ได้เขาก็เข้าป่าพวกนี้ก็เข้าป่าไม่มีปัญญาไปต่างประเทศช่วยไม่ได้มันธรรมดามนุษย์มันต้องหาเอาตัวรอดนะคนธรรมดาขอใช้สิทธิ์พาดพิงเดี๋ยวคำถามอันนี้ผมคิดว่าผมไม่เห็นเป็นเรื่องประหลาดอะไรไอ้ภัยทางการเมืองแต่ผมคิดว่าผมกลับคิดอย่างนี้เนี่ยนะว่ามันดีขึ้นเป็นลำดับนะเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ออกนอกประเทศตอนนั้นมันกุดหัวแล้วกุดหัว7ชั่วโคตรไอ้นี่ไงที่ผมบอกว่าไอ้ความคิดที่ถูกเนี่ยเมื่อมันรวมกันเข้าในที่สุดมันชนะถึงวันเนี้ยคนที่เราไม่ชอบเป็นนายกเป็นอะไรก็ตามเนี่ยที่ผมไม่ได้ว่านายกคนไหนเนี่ยว่าจะใช้วิธีกุดหัวหรือไล่ออกนอกประเทศเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วถูกไหมครับไอ้ที่ผมว่าสำคัญก็คือว่าในที่สุดแล้วไอ้ความคิดหรือการปฏิบัติที่ถูกต้องมันจะชนะแต่ว่าใครเป็นคนทำเนี่ยไม่รู้และในประวัติศาสตร์อเมริกันเนี่ยนะครับเขาเคยไปทำวิจัยกันว่าผู้สมัครประธานดีหรือประธานดีคนไหนหรือผู้สมัครประธานดีคนไหนที่นโยบายได้รับการไปเอาไปปฏิบัติมากที่สุดปรากฏว่าเป็นผู้สมัครคนหนึ่งซึ่งไม่เคยได้เป็นประธานดีเลยแต่ว่าเมื่อมันสมัครหลายครั้งไอ้คู่แข่งอะไรก็เอานโยบายของหมอเนี่ยไปทำแต่ว่าหมอนี่ไม่เคยเป็นได้เป็นประธานดีเลยเคยลงสมัครอยู่ 2-3 ครั้งอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์มันเปลี่ยนแบบนี้เสียมากกว่านะครับมันไม่ได้เปลี่ยนแบบในมันไม่ได้เป็นลิเกอ่ะผมคิดว่าการเลือกเที่ยวปัจจุบันเนี่ยมีบางคนที่เคยขึ้นเวทีปราศรัยแล้วได้รับการทำความว่าเกิดเหตุอะไรบางอย่างซึ่งมันแสดงออกซึ่งการใช้อำนาจในทางที่ผิดนะครับหมายถึงว่า
็นยังไงใช่ไหมถ้าถามผมใช่ไหมวู้ยมันดีกว่าสมัยก่อนเยอะสมัยที่ผมไฮปาร์คอยู่โดนยิงตายไปแล้วอมเรศศิลาอ่อนตายนะครับเพราะผมก็ตัวผมเองก็เกือบตายระเบิดที่หน้าสยามนู่นที่มันดีขึ้นเยอะแล้วแหละแต่ว่าไม่ใช่แปลว่าให้เราหยุดพูดอะไรที่มันควรจะเป็นเนี่ยนะมันคงต้องอย่างเงี้ยต้องพูดไปเรื่อยๆล่ะแต่ว่าก็ไม่อยากให้เราไปมองว่าที่เราทำอะไรมาไม่เกิดผลอะไรเลยเพราะถ้ามองแบบนี้แล้วมันจะหมดแรงแล้วผมคิดว่าถ้าเราคิดอะไรที่จะทำให้เราหมดแรงแล้วนะผมมีข้อแนะนำกรุณาหยุดคิดเลยกรุณาหยุดคิดเลยเนี่ยแล้วเราคิดได้มากกว่าหนึ่งแบบเสมอแล้วเราจะต้องเลือกไปคิดแบบที่ทำให้เรามีแรงนี่นะครับอันนี้พูดได้ไม่ใช่จากตำราแต่ว่าจากชีวิตจริงเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะทำท่านอาจารย์สุรัตน์เนี่ยนะครับในช่วงหนึ่งที่ท่านเขียนหนังสือเนี่ยที่ท่านเขียนอะไรออกมาใหม่ๆเนี่ยนะครับผมก็สงสารเจ้าตามท่านแล้วก็ไม่ชอบพวกที่รังแกเจ้าตามท่านนะครับแล้วก็ผมก็ไปชื่นชมเรื่องขนบประเพณีอะไรแบบโบราณแบบอะไรต่ออะไรตามท่านแล้วผมก็ไม่ชอบแบบพวกตะวันตกพวกอะไรตามท่านนี่นะครับแล้วก็ต่อมาเมื่ออ่านท่านมากเข้าผมก็พบว่าท่านเองก็เปลี่ยนความคิดอะไรไปไม่น้อยนะครับจะถามว่าผมจะนับถืออาจารย์เท่าเดิมหรือเปล่าถ้าผมคิดแบบที่ว่าคนเราต้องไม่เปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยนะผมน่าจะนับถืออาจารย์สุรักษ์ไม่ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้คิดแบบนั้นในที่สุดผมคิดว่าเออน่าเพลิดเพลินมากน่าสนใจมากแล้วก็ทำไมอาจารย์คิดได้ทำไมอาจารย์คิดแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันแน่นอนอาจารย์มีอะไรที่เป็นของเดิมของท่านที่ลึกซึ้งมากที่ท่านยังเหมือนเดิมนะฮะไม่ใช่แปลว่าท่านเปลี่ยนไปเสียทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่ท่านเปลี่ยนไปเนี่ยท่านเปลี่ยนเพราะอะไรต่ออะไรผมพอตัวเองอายุมากเข้าด้วยนะครับแล้วก็ผ่านอะไรมามากเข้าด้วยก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ผมไม่มีโอกาสได้ฟังท่านอาจารย์พูดมานานแล้วแต่วันนี้มาฟังแล้วผมคิดว่าสุดยอดนะครับแล้วก็อยากจะแนะนำกสิทธิ์ว่าต้องรีบสัมภาษณ์อะไรอาจารย์สุรักษ์เก็บไว้ให้เยอะ แล้วก็ปีนี้ก็81แล้วความจำก็เริ่มจะลดลงไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ครับชื่อชานวิทย์ไม่รู้ว่าจะรู้ว่าให้สัมภาษณ์ไว้นะก่อนที่จะเป็นประธานองคมนตรีใครไหมอาจารย์ต้องสิ้นเรียนใครไหมอาจารย์ไม่ได้ศึกษาตอนนี้ต้องสิ้นเรียนวันนี้ก็มาเรียกเต็มที่ไม่เห็นเลยนี่ก็มาเรียกเต็มที่เลยทั้งนั้นทรัพย์สินมีใครจะถามอะไรไหมครับเดี๋ยวขออีกหน่อยตรงนั้นเลยก็ได้ครับเรียนเองชอบกับโบนขอสารอยากเป็นไปเปล่าคือกรณีที่ว่าเจ้าที่มาร่วมกับคณะราษฎรหรือรัฐบาลในชุดต่อๆมาเนี่ยผมคิดว่าเจ้าที่จะมาร่วมได้นี่อย่างน้อยก็ต้องมีความรู้มากทีเดียวแล้วก็มีความคิดที่ว่าอยากจะช่วยเหลือประชาชนหรือคิดว่าฝ่ายอาจารย์ปีดีเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมฮะเพราะนั้นเจ้าคนนั้นจะต้องมีจิตสำนึกสานะที่เรียกว่าสูงมากทีเดียวแล้วถึงจะกล้าขบฏกับไอ้พวกเจ้าด้วยกันนะคือพวกเจ้าเขาจะมองว่าเอ๊ะเจ้าคนนี้มันเป็นแกะดำเลยวะใช่ไหมฮะที่เกรียงพูดเนี่ยนะขอบคุณครับที่เกรียงพูดเนี่ยมันมีเจ้าสององค์ที่สำคัญมากพระองค์วันเนี่ยท่านเป็นเจ้าซึ่งมีความรู้มากไม่ใช่น้อยแต่ท่านถือตัวท่านเป็นเทคโนแครตท่านพร้อมจะรับใช้ใครก็ได้เพื่อจะใช้ความรู้ท่านให้เต็มที่ท่านชับใช้จกุลพหลชับใช้ปีดีชับชับปอพิบูลสงครามสธนรัตน์คือท่านถือว่าท่านมีความรู้ความสามารถต้องการใช้ความรู้ความสามารถให้เต็มที่ไม่ว่าจะรับใช้ธรรมะหรืออธรรมนี่จุด
ของพระองค์พระองค์ของหวันชัดเจนพี่ชายท่านสกลตรงกันข้ามเลย The Red Prince Socialist อยู่ฝ่ายปีดีพนมยงค์แล้วก็เนี่ยชัดเจนเลยโจมตีในหลวงองค์ปัจจุบันเนี่ยหาว่าฆ่าพี่เลยแล้วก็เจ้าที่อยู่ฝ่ายรัศดรแท้จริงก็ท่านสกลคนเดียวแล้วเป็นคนที่มีขืนเมื่อสมัยสมบูรณาสิทธิราชนะสมเด็จกรมพระสวัสดิ์เป็นพ่อตาในหลวงเสด็จไปหัวหินเจ้านายมารับหมดเลยท่านสกลไม่ไปรับเช้าขึ้นสมเด็จกรมพระสวัสดิ์เจอท่านสกลที่ตลาดหัวหินแต่ก็มันเล็กนี่เจ้าสกลเมื่อวานไม่เห็นเธอที่สถานีรถไฟไม่ได้ไปรับพยากรทำไมถึงไม่ไปไม่นับถือพยากรโอ้โหผมนี้คนตะก่อนนี่นะแต่ผมจะบอกคุณให้นะเขาเป็นคนมีขืนมากคนสมัยนี้ไม่ใช่ท่านคนนี้นี่เจ้าพญาธรรมาธิกรบดีเป็นเสนาบดีกระทรวงวังรัชกาลที่6ถูกออกรัชกาลที่7แล้วเด็กกรมสวัสดิ์มาเป็นพ่อตาคุมทำงานทรัพย์สินเจ้าพญาธรรมาแกกลัวใช่ไหมกลัวพระยาค่ะหมาข้าพระเจ้ายังกลัวเลยคนตะก่อนนี่เขาไม่เหมือนคนสมัยนี้ครับเขามีขืนแต่ผมไม่อยากจะคุยโม้นะเวลานี้ผมยังมีขืนอยู่ผมพูดกับเจ้าพูดกับอะไรพูดแบบเดียวกันใช้ราชศัพท์เพราะเลยนะปึ้งเลยดังนั้นคนเรามันต้องมีสัมมาวาจาให้มันเจ๋งๆหน่อยคนสมัยนี้มันแย่ผมรำคาญแล้วก็อาจจะมีในชีวิตคนหนึ่งอาจจะไม่แย่อาจจะไม่ได้สัมภาวาจาร์มีใครไหมครับครับก็น่าจะได้เวลาสมควรแล้วล่ะครับก็พวกหลังๆเนี่ยหนุ่มๆหลังๆไม่พูดเลยอ่ะตาวไม่พูดเลยในชีวิตไม่พูดเลยอ่ะอาจารย์ชนิดใครมาคนที่เด็กเนี่ยสัมชนิดเลยนะเห็นมีพวกอาจารย์ชันไม่เห็นถามมาตั้งหลายคนแล้วไม่มีเลยอ่ะเห็นไหมครับเชิญนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์มันมีคนยกมือก่อนให้พูดก่อนก่อนแล้วนะครับเชิญก็จริงผมก็เป็นนักศึกษานะครับอยู่มหิดลนะครับแต่ว่าเคยสนใจการเมืองอะไรอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าคือก่อนหน้าฉากในเวทีนะครับมันจะเป็นอย่างที่เราเห็นกันใช่ไหมแต่ได้ไปรู้อย่างว่าพอหลังฉากมันกลายเป็นว่าเขาก็ไปกินกาแฟด้วยกันไปเดินด้วยกันอะไรด้วยกันนะครับคือมันหมายถึงว่าคือทำไมเขาถึงพูดว่าการเมืองมันเป็นการแสดงอะไรเงี้ยครับคือเราควรจะปล่อยวางหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับดีกว่าหรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับคือการขึ้นเวทีโจมตีกันเนี่ยนะแล้วลงจากเวทีมากินกาแฟกันเนี่ยผมว่าเป็นของดีมากเพราะเราไม่ควรจะโกรธเกลียดกันเป็นส่วนตัวเผอิญผมเป็นนักเรียนเนติบัณฑิตอังกฤษพวกเนติอังกฤษเนี่ยนะครับเวลาสู้คดีกันก็ฟัดกันเต็มที่เลยแต่เสร็จแล้วก็มาคุยกันศาลก็เหมือนกันนะครับศาลมันต้องเป็นเพื่อนกันครับแต่ต้องมีจุดยืนทางความยุติธรรมให้มั่นคงจุดยืนทางการเมืองให้มั่นคงไม่ได้แปลว่าเป็นเพื่อนกันไม่ได้ผมเห็นว่าเนี่ยความเป็นเพื่อนสำคัญนะแล้วอย่าเกลียดกันแล้วซัดกันก็ซัดกันในหลักการและควรจะใช้สัมมาวาจาผมเนี่ยไอ้ที่เด็กตื่นเต้นสองสามกลุ่มอะไรเนี่ยถ้าใช้สัมมาวาจามากเท่าไหร่ใช้สัจจะมากเท่าไหร่ใช้ทิ่มแทงกันในทางพุทธวาทน้อยเท่าไหร่ผมว่าเราจะไปโลดเลยอาจารย์จุฬามีอะไรจะประกาศเชิญเลยครับโฆษณาได้ชวนเชื่อก็ได้อะไรก็ได้แต่ขอบพระคุณค่ะคือสืบเนื่องจากเหตุการณ์ตอนปัจจุบันนี้นะฮะที่มีความเสี่ยงเรื่องความรุนแรงทางการเมืองนะคะก็มีกลุ่มเยาวชนนะคะอายุ25 26นั่นเองนะฮะที่เขารวมตัวกันเป็นสถาบันปฏิการทางสังคมแล้วก็อาสาสมัครไทยนะคะเขาก็มาชวนผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยมาช่วยกันว่ามา
เรามาทำอะไรที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงโดยขยับมาจากแนวคิดสันติวิธีเดิมที่บอกว่าต้องเป็นกลางเท่านั้นถึงจะมาเข้าอยู่ในกลุ่มสังเกตการณ์ได้นะฮะซึ่งในทางปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้มันล้มเหลวไปแล้วนะคะก็เลยก็มีความคิดว่าก็ใช้ฐานคิดเรื่องสันติวิธีนี่แหละแต่ว่าผู้มาสังเกตการณ์เป็นผู้ที่ไม่ว่าจะเป็นความเห็นทางการเมืองต่างกันอย่างไรนะฮะแต่มีจุดร่วมอยู่อย่างนึงว่าไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงนะคะก็เกิดเครือข่ายขึ้นมาเรียกว่าเครือข่ายพลเมืองเฝ้าระวังความรุนแรงทางการเมืองแล้วก็ไปประสานความร่วมมือกับกรรมการสิทธิ์คณะคุณหมอนิรันดร์นะคะแล้วก็คุณหมอนิรันดร์ก็ได้จัดกระบวนการที่ได้พูดคุยกันแล้วก็เกิดกลุ่มขึ้นมาทำงานแล้ววันนี้เขาลงปฏิบัติการแล้วจะมีการฝึกอบรมนะคะอาสาสมัครว่าวิธีทำจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะอยู่ในที่ปฏิบัติการอยู่ที่แถวราชดำเนินนะคะร่วมกันทุกฝ่ายคือจะไม่รังเกียจใครเลยนะคะแล้วก็พยายามชวนให้ตำรวจมาร่วมทีมด้วยเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจกันแล้วก็เป็นภาพการทำงานร่วมกันเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงบรรลุตรงนั้นได้เฉพาะกลุ่ม3กลุ่มที่อยู่แถวนั้นนะฮะที่มาทำงานร่วมมาสังเกตการร่วมแล้วก็มาตกลงร่วมกันว่าเราจะทำกระบวนการที่ป้องกันความรุนแรงนะคะก็เลยถือโอกาสมาเผยแพร่นะคะเขาจะใช้ป้ายอันนี้ค่ะใช้คำว่า violence watch นะคะแล้วก็เป็นอาสาสมัครแล้วก็มีมอตโต้ว่าเราจับตาทุกความรุนแรงอันนี้เขาจะป้ายแขวนคอนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อสนใจนะฮะเข้า Facebook นะคะก็ใช้คำว่า violence watch นะคะนะคะก็จะมีข้อมูลต่างในการสื่อสารกับเขานะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะไปร่วมทำงานเป็นอาสาสมัครก็มีคนสมัครอยู่เยอะแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มอบรมปฏิบัติการกันไปนะคะก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่ากระบวนการนี้จะยั่งยืนนะคะไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวไหมคะว่าจะดูเรื่องระมัดระวังความรุนแรงทั้งหลายเฝ้าระวังไม่ให้เกิดขึ้นนะเพื่อที่จะไปสู่สังคมที่สุขสงบอย่างที่ทางอาจารย์ได้พร่ำบอกพวกเรานะฮะแล้วเราก็มีต้นแบบอย่างอาจารย์ป่วยนะคะที่ท่านเป็นต้นแบบที่ถ่ายทอดเรื่องความคิดเหล่านี้ตลอดมาเราอยากจะให้ความคิดนี้สืบทอดไปยังเยาวชนรุ่นหลังๆแล้วก็ดีใจมากที่เยาวชนเป็นผู้ริเริ่มนะฮะทางผู้ใหญ่เพียงแค่ไปสนับสนุนประสานให้เท่านั้นเองนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์อันนี้ผมสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับผมยินดีเป็นที่ปรึกษาให้ด้วยผมอยากจะบอกบุญนะฮะเต๋าก็ดีในชีวิตก็ดีเนี่ยมีพรรคพวกมากมายเนี่ยอยากจะให้มีพวกเราเนี่ยมาเกี่ยวข้องเพราะอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีเลยอันนี้มันเรื่องสันติประชาธรรมจะเผยโดยตรงเลยนะแล้วถ้าเยาวชนเขาไม่มีบทบาทอันนี้เนี่ยรัฐประชาผมก็พูดพระเจ้าพระสงฆ์ก็ควรจะมาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันจะช่วยครับเพราะว่าตอนนี้คนกลัวความรุนแรงมากแต่กลัวไม่มีประโยชน์ต้องทำในสิ่งที่กล้าและไปป้องกันความรุนแรงนะผมว่าพวกคุณที่มาเนี่ยที่ผมรู้จักเขาตามสี่ห้าคนแล้วก็สนิทด้วยเนี่ยแต่มีโอกาสไปช่วยอาจจะชวนเพื่อนนักศึกษาผู้หญิงมาด้วยเนี่ยมันจะช่วยเยอะเลยบอกบุญนะเป็นยังไงก่อนกลับคุยกับอาจารย์จุฬาด้วยหาทางช่วยอาจารย์จุฬาขอบคุณมากครับครับก็น่าจะได้เวลาที่สมควรแล้วที่จะเลิกงานนะครับก็เราได้ความรู้เต็มอิ่มเลยทั้งความรู้เรื่องอาจารย์ดิเรกเชียร์นามในตัวบุคคลในแง่ประวัติศาสตร์การเมืองรวมถึงตัวละครอื่นๆในประวัติศาสตร์การเมืองไทยแม้กระทั่งในเรื่องปัจจุบันและวิธีคิดต่างๆนะครับท้ายที่สุดเนี่ยครับผมอยากจะสรุปประวัติอาจารย์ดิเรกเชียร์นามจากปฏิทินป่วยปี57เนี่ยครับมีบุคคลสำคัญ12คนและหนึ่งในนั้นคืออาจารย์ดิเรกบทความในเดือนพฤศจิกายนปี57เนี่ยครับเป็นเดือนของอาจารย์ดิเรกเชียร์นามด้านหลังเนี่ยจะมีประวัติอาจารย์ดิเรกเชียร์นามกับรูปที่ว่าโดยพี่หงจรเสน่ห์งามเจริญนะครับตัวประวัติอาจารย์ดิเรกเนี่ยมาจากข้อเขียนของอาจารย์สุรักษ์ที่ผมเอามาเรียบเรียงแล้วก็มีหม่อมอุ๋ยมาช่วยตรวจเก่าจะอ่านให้ฟังเป็นการสรุปงานเสวนาวันนี้แล้วกันนะครับศาสตราจารย์ดิเรกเชียร์นามเรียนหนังสือที่โรงเรียนอสัมชัญโรงเรียนราชวิทยาลัยและโรงเรียนกฎหมายจนสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยแม้ไม่เคยเรียนในต่างประเทศแต่ถนัดภาษาอังกฤษไม่แพ้นักเรียนนอกและชอบงานการเมืองระหว่างประเทศในด้านวิชาการดิเรกเป็นคนแรกของเป็นคณบดีคนแรกของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดิเรกเขียนหนังสือไว้ไม่น้อยเช่นไทยกับสงครามโลกครั้งที่2ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกฎหมายเลือกตั้งเป็นต้นเมื่อหันมาจับงานด้านการเมืองนอกจากการเป็นเอกอัครราชทูตที่ญี่ปุ่นอังกฤษและเยอรมนีแล้วดิเรกยังเป็นรัฐมนตรีว่าการหลายกระทรวงทั้งการต่างประเทศการคลังและยุติธรรมอีกด้วยช่วงสงครามโลกครั้งที่2ดิเรกดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำญี่ปุ่นได้จัดซื้อคฤหาสน์หลังหนึ่งเป็นที่ตั้งสถานทูตไทยภายในคฤหาสน์หลังนั้นมีรูปเขียนราคาแพงจำนวนมากเจ้าของคฤหาสน์ยกให้อาจารย์ดิเรกแต่ดิเรกไม่ต้องการประโยชน์เข้าตนจึงยกให้เป็นของหลวงทั้งหมดดิเรกเป็นกำลังสำคัญคนหนึ่งของขบวนการเสรีไทยดิเรกผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถชักจูงหลวงอดุลเดชจรัสอธิบดีกรมตำรวจซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของจอมพลป.พิบูลสงครามให้มาเข้าร่วมกับขบวนการเสรีไทยได้นับเป็นจุดสำคัญที่เชื่อมต่อให้งานเสรีไทยในประเทศสำเร็จได้ด้วยดีดิเรกเป็นคนไม่มักใหญ่ไฟสูงเห็นแก่ประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญเมื่อเสร็จสงครามโลกแล้วนายปรีดีพนมยงค์ได้เสนอให้ดิเรกเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เขากลับเสนอชื่อหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทแทนเพราะเห็นว่าน่าจะเจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรได้ดีกว่าตนและยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนนอกคณะราษฎรได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารประเทศเพื่อความสมานฉันท์กันด้วยเมื่อเกิดรัฐประหาร2490รัฐบาลที่เข้ามาได้ริดรอนอำนาจของปรีดีพนมยงค์และพรรคพวกในขบวนการเสรีไทยขณะนั้นดิเรกเป็นเอกอัครราชทูตที่ญี่ปุ่นที่มีความสามารถเป็นที่ปรากฏเขาไม่จำเป็นต้องลาออกเพราะความสนิทสนมกับนายปรีดีแต่เขาก็ลาออกเพื่อไม่ให้รัฐบาลไทยและรัฐบาลอังกฤษเกิดความลำบากใจเขาไม่อยากอยู่ในตำแหน่งโดยไม่แน่ใจว่าจะเป็นที่ยอมรับของรัฐบาลทั้งสองหรือไม่ที่สำคัญก็คือดิเรกเห็นว่าเมื่อเพื่อนฝูงในขบวนการเสรีไทยตกอับไร้วาสนาหลังจากการรัฐประหารแล้วตนจะลอยนวลอยู่เป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างไรดิเรกสรุปข้อตัดสินใจของเขาเพียงสั้นๆว่าสำคัญที่เกียรติดิเรกชัยนามคือคนที่ทำงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของชาติเหนือประโยชน์ส่วนตัวเป็นตลอดเวลาเขากล้าหันหลังให้อำนาจและวาสนาที่เย้ายวนเพื่อยึดหลักการและอุดมการณ์เขาสละตำแหน่งเพื่อรักษาเกียรติของตนได้อย่างน่าสรรเสริญเขาไม่กลัวความจนเขาสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้จะไม่มียศถาบรรดาศักดิ์กล่าวได้ว่าดิเรกชัยนามคือตัวอย่างคุณธรรมสำหรับความเจริญของระบอบประชาธิปไตยขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ดิเรกและวิทยากรทั้งสองท่านในวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่มาร่วม งานในวันนี้นะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์งานครั้งหน้าวันที่8ธันวาเราจะเสวนากันเรื่องมดวนิดาตันติวิทยาพิทักษ์ที่นี่นะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งเหมือนเดิมมีอาจารย์สุรักษ์มีคุณบารมีชัยโรจน์และอาจารย์ประภาสปิ่นตกแต่งมาร่วมเสวนากันก็ใครว่างก็ขอเรียนเชิญขอบคุณที่มาร่วมทางกลับโดยสวัสดิภาพครับ